สวัสดีค่ะคลาวท็อปทูโกกับมิ้นมาแล้วนะคะก่อนอื่นเนาะก็เป็นธรรมเนียมนิดนึงนะคะซาวเช็คนิดนึงว่าตอนนี้ภาพเสียงของทุกคนชัดเจนดีไหมคะถ้าชัดเจนรบกวนพิมพ์ CT ให้มิ้นนิดนึงนะคะพิมพ์เข้ามาในช่องแชทให้นิดนึงนะคะมิ้นจะได้รู้ว่าโอเคตอนนี้ภาพเสียงคมชัดนะคะโอเคน่าจะชัดเจนเนาะค่ะก็วันนี้นะคะ Cloud Talk to Go ประจำเดือนกันยายนนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของ Security นะคะซึ่งเป็นประจำอยู่แล้วทุกปีนะคะว่า Cloud Talk เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องของ Security ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของการ Secure Company Device นะคะเราจะ Work from Anywhere ยังไงให้อุปกรณ์ของ Office เนี่ยยังปลอดภัยอยู่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะจากทั้ง TrueIDC นะคะแล้วก็จากทั้ง Zscaler ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ Security เนี่ยมาช่วยแนะนำวิธีการปิดช่องโหว่ที่อันตรายตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ย User ตอนนี้ทุกคนทำงาน Work From Home หรือว่าคลายล็อกดาวน์คาเฟ่เปิดไปนั่งโคเวิร์กิ้งสเปซใช่ไหมคะยังไม่ได้เข้าออฟฟิศก็เอาอุปกรณ์ของออฟฟิศเนี่ยไปใช้ทีนี้เนี่ยบางทียูเซอร์ก็เอาไปใช้เล่นส่วนตัวบ้างหลังเลิกงานโดยที่ไม่รู้ว่าเขากดรับความเสี่ยงอะไรมาบ้างที่สามารถเอฟเฟคกับบริษัทได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้กันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกับ Cloud Talker คนแรกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวให้ Cloud Talker อาร์มแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมสวัสดีครับผมวรวิทย์เสถียรพัฒนากุลนะครับเป็น Head of Security Service and Delivery ของ TrueIDC นะครับนะฮะอดีตนะครับเคยเป็นทั้ง Consult แล้วก็ Implementer ทางด้าน Security นะครับแล้วก็เคยผ่านการเรียกว่าอบรมหลายๆหลักสูตรเกี่ยวกับทางด้าน Security มานะครับนะรวมทั้งเคยเป็นเทรนเนอร์ทางด้าน Security มามากกว่า10ปีนะครับผมก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของภัยนะครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก work from home นะครับหรือ work from anywhere ค่ะได้งั้นเดี๋ยวยกเวลานี้ให้กับทาง Cloud Talker Arm เลยนะคะเชิญเลยค่ะครับผมก็หัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ work from home นะครับนะโดยที่agenda หลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ traditional network นะครับที่เราเคยใช้งานกันนะครับเมื่อเทียบกับwork from home ในตอนนี้นะครับแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์นะครับที่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อเรา work from home หรือ work from anywhere กันแล้วนะครับเราจะกล่าวถึง zero trust security model แล้วก็ portfolio นะครับของ product ต่างๆที่ TrueIDC นะครับสามารถนำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงเหล่านี้ได้นะครับโอเคผมขอกล่าวเรื่องแรกก่อนเลยนะครับมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าในทุกวันนี้เนี่ยเราทำงานจากที่บ้านกันแล้วเพราะว่าด้วยสถานการณ์ของโควิดนะครับทำให้เราต้องเรียกว่า อยู่ห่างกันนิดนึงนะครับนะสิ่งที่แตกต่างกันนะครับกับรูปแบบการทำงานในออฟฟิศในอดีตก็ตรงที่ว่าในเครือข่ายนะครับหรือเน็ตเวิร์กของออฟฟิศเนี่ยครับนะก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์นะครับนะที่เป็นเกตเวย์คอยป้องกันภัยคุกคามต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นเวลายูเซอร์เนี่ยครับจะเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการตรวจสอบกันกรองควบคุมนะครับแล้วก็บล็อกหรืออาจจะทำการคลีนพวกสิ่งที่อันตรายต่างๆที่อยากกลับเข้ามาที่ออฟฟิศนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่ใช้งานกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่อันนี้คืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่นี้ส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นพวกขั้นต่ำแหละต้องมี firewall IPS ปัจจุบันก็ต้องเป็น next gen firewall next gen IPS นะครับมีระบบ DNS security นะครับมี SSL inspection คอยตรวจสอบดูว่าทราฟิกนะครับนะที่มีการเข้ารหัสด้วย SSL เนี่ยนะครับนะอาจจะต้องมีการแกะออกมาดูก่อนซิว่าเป็นทราฟิกอันตรายหรือเปล่านะก่อนที่จะใส่ SSL กลับเข้าไปอะไรประมาณนั้นนะครับนะเรื่องของ URL filtering นะครับในการบล็อกไม่ให้เข้าสู่เว็บไซต์ที่อันตรายเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมนะครับนะเรื่องของ anti spam บล็อกพวกspam mail พวก phishing อ่ะมี anti phishing อ่ะจะมี anti virus อันนี้จำเป็นมากในปัจจุบันนะครับและ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีแอนตี้ไวรัสเกตเวย์คอยตรวจสอบนะครับว่ามีพวกการดาวน์โหลดเวิร์มไวรัสอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาหรือเปล่านะครับมีบางองค์กรอาจจะมีแซนด์บ็อกซ์นะครับนะมี DLP Data Loss Prevention เพื่อป้องกันไม่ข้อมูลขององค์กรนะครับข้อมูลสำคัญเนี่ยหลุดรั่วออกไปอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมี Bandwidth Control นะครับคอยคอนโทรลควบคุมการใช้งาน Bandwidth ของแต่ละ Internet Applicationนะครับอย่างเช่นวิดีโอคอนเฟรนซ์อาจจะให้แบนด์วิดต์เยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกสตรีมมิ่งอะไรเนี้ยอาจจะบล็อกนะหรืออาจจะบีบแบนด์วิดต์ให้ใช้งานน้อยๆนะครับเพื่อจะได้ไม่ไปรบกวนการใช้งานแบนด์วิดต์ของการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตอื่นๆนะครับการทำงานอื่นๆพวกนี้ครับมันจะเป็นอุปกรณ์เกตเวย์สำคัญนะครับในการปกป้องนะครับยูเซอร์จากการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับจากความเสี่ยงต่างๆที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับนะแต่ทีนี้พอเรามานึกภาพกันนะฮะพอเรา work from home สิ่งเหล่านี้มันก็เกิดอะไรขึ้นครับมันก็หายไปนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอินเทอร์เน็ตบ้านหรือ Wi-Fi ตามบ้านนะครับนะอาจจะไม่มีเกตเวย์ที่มีฟีเจอร์ฟังก์ชันเหล่านี้นะครับครบถ้วนนะครับหรืออาจจะมีบางส่วนหรือแล้วอีกอย่างนึงครับนะแน่นอน Wi-Fi ตามบ้านเนี่ยเราก็เป็นคนuser เป็นคนเซตอัพเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ security policy นะครับนะพวกตีคอนโทรลต่างๆที่องค์กรอาจจะออกไปกฎระเบียบต่างๆว่าโอเคเวลาเข้าสู่อินเทอร์เน็ตต้องมีการควบคุมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะขาดหายไปทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นมานะครับตรงนี้นะทีนี้ผมขอสรุปความเสี่ยงนะครับนะที่ไปรีเสิร์ชมาว่ามันมีอะไรบ้างนะครับจากการ work from home หรือ work from anywhere นะครับก็ไปค้นมาจากทั้งสองที่นะครับทั้งแซนนะครับแล้วก็ Cyber Expert นะครับตรงนี้ก็พบว่าเขาก็สรุปกันอยู่ประมาณ5ข้อด้วยกันนะครับก็มีข้อแรกเรื่องของการใช้งานเน็ตเวิร์กที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปในหน้าที่แล้วว่าเป็นไปได้ว่าเน็ตเวิร์กที่อยู่ที่บ้านเนี่ยหรือ Wi-Fi ที่บ้านเนี่ยเราเซตอัพขึ้นมาเองอุปกรณ์ที่เราใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเกตเวย์ความปลอดภัยต่างๆอย่างที่หน้าแรกเราบอกไว้อย่างที่ออฟฟิศมีนะครับหรือต่อให้มีนะต่อให้มีก็อาจจะเซตอัพเรื่องของ policy ความปลอดภัยเนี่ยไม่เหมือนกับที่ออฟฟิศกำหนดนะครับไม่เหมือนกับที่บริษัทกำหนดนะครับอาจจะไม่เข้มงวดเท่านะครับอาจจะหลวมเพราะว่า Wi-Fi ตามบ้านแน่นอนว่าไม่ได้ใช้อยู่คนเดียวอาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะเรื่องงานอย่างเดียวอาจจะใช้เช่นดู Netflix นะครับมีทีวีสามารถสมาร์ททีวีออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับนะจะมีเรียกว่าลูกหลานนะครับที่กำลังเรียกว่าเรียนผ่านระบบออนไลน์อยู่ก็คือเราไม่ได้ใช้คนเดียวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งอะไรที่ซีเคียวมากเกินไปก็อาจจะมีผลกระทบกับคนในครอบครัวนะครับผู้ใช้งานคนอื่นๆที่ใช้งานร่วมกับเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขาดไปละนะครับในส่วนของความปลอดภัยทางด้านพวกเกตเวย์ต่างๆในข้อที่2ครับนะฮะพอเราเอาอุปกรณ์โน้ตบุ๊กก็ดีนะครับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตก็ดีขององค์กรนะครับกลับมาใช้ที่บ้านนะครับนะก็มีความเป็นไปได้ครับที่อุปกรณ์เหล่านี้อาจจะมีการนำไปเชื่อมต่อนะครับนะกับอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นอุปกรณ์ส่วนตัวนะฮะทีนี้ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าอุปกรณ์ส่วนตัวที่ว่าเนี่ยนะครับนะมีการรักษาความปลอดภัยดีแค่ไหนนะครับปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะครับนะเรามั่นใจได้ไหมว่าอุปกรณ์ส่วนตัวเหล่านั้นนะครับนะมันไม่ได้ติดพวกเวิร์มพวกไวรัสหรือแรนซัมแวร์นะครับนะเวลาที่เราเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่วนตัวกับอุปกรณ์ขององค์กรเนี่ยไอ้พวกไวรัสเวิร์มหรือโค้ดอันตรายเหล่านี้มันจะไม่ไหลเข้ามาที่อุปกรณ์ขององค์กรเรานะครับนะเราจะมั่นใจได้ไงว่าอุปกรณ์เหล่านั้นที่เราเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวไม่ได้โดนแฮกนะอาจเป็นไปได้เราอาจจะตั้งพาสเวิร์ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเราต้องแชร์ใช้กับWi-Fi ใช้กับหลายๆคนอาจจะแชร์ใช้อุปกรณ์ส่วนตัวด้วยกันนะอาจจะตั้งพาสเวิร์ดที่อ่อนแอถูกเดาได้ง่ายแล้วก็เป็นช่องทางให้แฮกเกอร์เจาะมาที่อุปกรณ์นั้นแล้วอุปกรณ์นั้นอาจจะส่งเรียกว่าพอมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ขององค์กรก็อาจจะส่งพวกโค้ดอันตรายหรือนะเปิดไปแอบเปิดช่องทางนะครับให้แฮกเกอร์เข้ามาคุกคามอุปกรณ์องค์กรแล้วทีนี้ถ้าลองนึกภาพเราเอาอุปกรณ์องค์กรเนี่ยกลับไปต่อที่ออฟฟิศนะฮะสมมติเราหมดช่วงโควิดนะครับเรามีการกลับไปทำงานในออฟฟิศแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าโค้ดอันตรายเหล่านี้มันจะไหลกลับเข้ามาในเครือข่ายของออฟฟิศของเรานะครับทีนี้พอมันไหลกลับมาเนี่ยมันมาด้านหลังมันมาด้านที่ไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับที่มีพวกอุปกรณ์ security อย่าง firewall IPS หรือ anti virus anti malware อะไรพวกนี้ป้องกันนะครับมันเข้ามาด้านในนะครับนะอันนี้ก็อันตรายค่อนข้างจะจับได้ยากเลยทีเดียว
นะครับนะรวมทั้งพวกอุปกรณ์ IoT ส่วนตัวเนี่ยเรามั่นใจได้ไงแค่ไหนว่ามันปลอดภัยเพียงพอนะครับเมื่อนำมาใช้ร่วมกับอุปกรณ์ขององค์กรนะครับตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับนะส่วนความเสี่ยงข้อถัดมานะครับนะเนื่องจากเรา work from home หรือ work from anywhere การแชร์ข้อมูลนะครับนะก็ต้องแชร์ข้อมูลระหว่างพนักงานด้วยกันเนี่ยก็ต้องทำผ่านอินเทอร์เน็ตละนะจะไม่ได้ทำผ่านเน็ตเวิร์กภายในองค์กรเหมือนในอดีตนะครับถ้าเราทำผ่านเน็ตเวิร์กภายในองค์กรโอเคก็จะมีแต่คนในองค์กรเท่านั้นความเสี่ยงก็น้อยแต่พอผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับนะอาจเกิดการแอบดักขโมยข้อมูลระหว่างทางแอบแก้ไขข้อมูลระหว่างทางเป็นลักษณะของ man in the middleattack ก็ได้นะนี่ความเสี่ยงตัวนี้ก็เพิ่มเข้ามาละนะครับแล้วก็อีกทั้งช่องทางที่เราใช้ในการแชร์ข้อมูลเนี่ยมันก็สามารถที่จะรั่วนะครับข้อมูลนี้ไปให้กับบุคคลอื่นนะครับนะที่ไม่เกี่ยวข้องได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดนะครับนะจากแซนเนี่ยเขาก็บอกสรุปมาว่าประมาณ 90% นะครับของการรั่วไหลของข้อมูลเนี่ยมันเกิดจากนะหนึ่งเลย human error นะครับคือแชร์ไปผิดคนนะพอสั่งแชร์ปั๊บใส่ชื่อผิดชื่อนะใส่อีเมลผิดคนรั่วไปหาคนอื่นนะครับนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเกิดจาก user unawareness นะครับก็คือ user ก็มองถึงความสะดวกของตัวเองเป็นหลักนะครับองค์กรอาจจะมี share point นะครับให้ใช้งานนะครับแต่เพื่อความสะดวกของตัวเองถนัดใช้ for share นะถนัดใช้ rapid share หรือช่องทางไหนก็ตามที่มันค่อนข้างเสี่ยงนะครับพวกนี้นะรเราจะควบคุมนะครับนะการใช้งานสิ่งเหล่านี้ยังไงเราจะบล็อกไม่ให้ยูเซอร์ใช้ช่องทางที่ไม่ปลอดภัยยังไงนะครับอันนี้ก็จะมาเรียกว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ work from home นะครับอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการซัพพอร์ตนะฮะ IT ซัพพอร์ตเนี่ยก็จะทำได้ยุ่งยากนะครับมากขึ้นนะฮะเพราะว่าแทนที่จากเดิมเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆนะครับอยู่ในเครือข่ายขององค์กรเน็ตเวิร์คขององค์กรสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการ deploy ซอฟต์แวร์ก็ดี deploy แพทก็ดีภายในองค์กรได้แต่พอมันอยู่ข้างนอกอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับอยู่ตามบ้านของพนักงานต่างๆเนี่ยการ deploy ผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเครื่องมือที่เคยมีอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะครับหลายๆองค์กรนะครับถ้าองค์กรไม่ใหญ่นักนะครับก็มักจะให้ user ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้เองนะครับทำการอัปเดตแพทด้วยตัวเองนะครับจากอินเทอร์เน็ตได้เลยแต่ทีนี้คำถามอยู่ที่ว่ายูเซอร์เข้าไปในลิงก์ที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าที่เป็นเรียกว่าแหล่งต้นกำเนิดนะครับนะหรือแหล่งของตัวซอสนะครับที่เป็นซอฟต์แวร์ตัวนั้นนะครับนะทีนี้ถ้าสมมติเอาความสะดวกยูเซอร์อาจจะโอ้ดาวน์โหลดช้ามากเลยซอสอยู่แหล่งที่ลิงก์ที่ให้ไปดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะครับดาวน์โหลดช้ามากเลยนะอาจจะไปหาในประเทศก็ได้ไปเสิร์ชใน Google นะครับนะเจอที่นั่นโอ้ที่นั่นปล่อยเจอที่นี่ที่นี่ปล่อยอ้าวงั้นไปดาวน์โหลดที่ใกล้กว่ามั่นใจได้ไงว่าโค้ดที่ไปดาวน์โหลดจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือเหล่านั้นนะครับซึ่งไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เขาจะไม่ได้แอบฝังอะไรลงไปในซอฟต์แวร์ที่กำลังดาวน์โหลดนั้นนะครับนะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของแพทเนี่ยไปโหลดแพทจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่แหล่งที่เป็นออริจินอลจริงๆนะครับนะจะมั่นใจได้ไงว่าแพทนั้นมันปลอดภัยจริงนะครับตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงอีกจุดหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับส่วนความเสี่ยงสุดท้ายนะครับที่สรุปมานะครับก็เรื่องของ social engineering attack นะครับนะ social engineering attack คืออะไรนะครับขออธิบายสั้นๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับมันคือการคุกคามนะฮะทางโดยใช้นะครับการคุกคามเป้าหมายนะครับหรือเหยื่อนะฮะโดยใช้จิตวิทยาเพื่อให้เหยื่อนะครับนะหลอกนะครับเหยื่อเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญนะครับหรือให้เหยื่อเนี่ยนะครับหลอกเหยื่อเพื่อให้ทำบางสิ่งบางอย่างที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยตามมาภายหลังนะครับนะทีนี้ไอ้เจ้าโซเชียลเจอริงเนี่ยก็รวมถึงพวกพิชชิ่งด้วยนะครับปัจจุบันนี้มีพิชชิ่งเรียกว่าเกิดขึ้นมากมายนะครับทำได้ง่ายด้วยนะครับนะผมเคยเซตอัพนะครับอย่างเว็บไซต์เนี่ยที่ทำพิชชิ่งผมเคยทำพิชชิ่งเทสนะครับโดยเซตอัพเว็บไซต์สำหรับพิชชิ่งเนี่ยใช้เรียกว่าอาจจะใช้ Amazon ก็ได้นะครับนะ AWS หรืออาจจะใช้ Azure ที่เป็นฟรีเทียร์ที่สมัครสร้าง VM ขึ้นมาใช้ฟรีนะครับนะ
30วัน90วันอะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถจะไปใช้พวกนั้นได้นะพอได้ public IP มาก็เอา public IP ไปจดทะเบียนโดเมนก็มีแหล่งจดทะเบียนโดเมนฟรีอีกนะครับเมลเซิร์ฟเวอร์ฟรีในอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับแล้วก็สร้างเว็บฟรีแถมมีปัจจุบันนะมีแพลตฟอร์มสำหรับทำพิตชิ่งนะโดยเฉพาะเนี่ยนะครับนะเป็นโอเพนซอร์สให้ดาวน์โหลดนะอย่างชื่อ Go Pitching อันนี้ผมก็ใช้ประจำนะครับตรงเนี้ยนะสามารถเอามาเอาเครื่องมือฟรีๆเหล่านี้ครับโอเพนซอร์สเหล่านี้มาสร้างแล้วเอามาทำกับยิงพิตชิ่งนะครับเพราะฉะนั้นแฮกเกอร์หาเครื่องมือเหล่านี้ได้ง่ายแถมไม่ต้องลงทุนอะไรเลยขอแค่คิดซีนาริโอที่จะใช้ในการหลอกเหยื่อนะครับให้แนบเนียนนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าจะเอาให้แนบเนียนก็อาจจะนึกถึงข่าวสารในปัจจุบันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องของโควิด19นะครับนะล่าสุดครับก็มีพิชชิ่งที่หลอกเหยื่อให้เรียกว่าโอนเงินนะครับหรือขอข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อโดยหลอกให้เหยื่อเนี่ยครับไปป้อนข้อมูลนะฮะบนเว็บปลอมเพื่อว่าให้เหยื่อเนี่ยเข้าใจว่าโอเคตรงนี้เป็นการสมัครนะครับลงทะเบียนขอวัคซีนโควิด19นะครับจะเป็นโมเดอร์นาหรืออะไรก็แล้วแต่นะเข็มกระตุ้นหรืออะไรก็ว่าไปนะครับปัจจุบันก็เริ่มมีมาละนะครับนะตรงนี้เหยื่ออาจจะไปเปิดเผยข้อมูลสำคัญส่วนตัวนะครับที่แฮกเกอร์นำไปใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับนะหรืออย่างบางองค์กรอ่ะถ้าแฮกเกอร์เขารู้อ่ะที่นี่อีเมลของ HR ที่นี่นะครับอีเมลยังไงแพทเทิร์นฟอร์แมตของ HR เวลาเขาส่งข้อมูลประกาศเป็นยังไงก็อาจจะมาปลอมหลอกก็เป็นเมลจาก HR หลอกให้เหยื่อล็อกออนระบบ HR แอบขโมย username password เอาไปใช้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนี่ก็ถือเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นนะครับจากการ work from home นะครับนะอันนี้ผมก็สรุปมาให้ประมาณ5ข้อนะครับทีนี้แล้วเราจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันตัวจากภัยความภัยคุกคามเหล่านี้ยังไงความเสี่ยงเหล่านี้ยังไงนะครับผมก็แนะนำครับเสนอนะครับตัวโมเดลความปลอดภัยของ NIST National Institute of Standards and Technology ของสหรัฐอเมริกาเขาก็แนะนำนะครับตัว Zero Trust Security Model นะครับเป็นโมเดลการรักษาความปลอดภัยโดยพยายามลดนะครับAttack Surface หรือจุดช่องทางที่จะมีการคุกคามเข้ามานะครับนะโดยโมเดลนี้นะครับจะมองว่าใครก็ตามที่จะทำการเชื่อมต่อหรือ Access หากันเนี่ยนะครับนะจะไม่ไว้ใจนะครับสิ่งคนที่จะเข้ามาเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับ verify ใครบ้าง verify สมมติจะเข้ามาเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันสำคัญโอเคคนที่เข้ามาเป็น user จริงๆหรือเปล่า verify ตัว user นะฮะverify อุปกรณ์นะครับที่ user ใช้นะครับ verify activity หรือ transaction ต่างๆที่เข้ามาด้วยนะครับนะแล้วก็อนุญาตให้นะครับใช้นะครับหรือติดต่อเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับที่เรียกว่า need to know นะรู้เท่าที่จำเป็นต้องรู้หรือ least privilege ก็คือให้สิทธิ์ต่ำสุดเท่าที่จำเป็นต้องใช้นะครับก็กำหนดตรงนี้เป็น policy เป็นเงื่อนไขในการควบคุมตรงนี้ก็จะสามารถลดภัยคุกคามจากwork from home ได้นะครับผมในหน้าถัดมานะครับก็จะเป็นเหล่าบรรดาเรียกว่า product portfolio ของทาง 2IDC นะครับที่จะสามารถนำมาใช้ในการเพิ่มความปลอดภัยสำหรับองค์กรที่มีการ work from home นะครับอย่างเช่นการใช้พวกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่าง Cloudflare นะครับที่เป็นเว็บแอปพลิเคชัน Firewall และ DDoS นะครับ Google Workspace นะครับ New Relic นะครับOffice 365นะครับรวมทั้งวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือ Zscaler นะครับตรงเนี้ย Zscaler เนี่ยเป็น SASE นะครับ solution ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อทำลักษณะของ Zero Trust นะครับ Network Model โดยเฉพาะเลยนะครับโอเคนอกจากนี้ทาง 2IDC ยังมี Security as a Service ไม่ว่าจะเป็นพวก product ทางด้าน cloud security ต่างๆนะครับนะsecurity operation center as a service นะครับนะที่จะคอย monitor security ให้เรา 24/7 นะครับแล้วก็มี endpoint security นะ as a service ตรงนี้ให้นะครับยังมี value added service อื่นๆอีกนะครับที่เกี่ยวกับ cloud นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็น cloud ที่อยู่บน AWS Azureนะครับ Huawei Cloud หรือ Cloud ของ 2IDC เองอะไรบ้างๆ Cloud อะไรพวกนี้เราก็มี service top up นะครับนะครับนอกจากการให้บริการ data center colocation นะครับที่มีอยู่ครับโอเคผมขอส่งต่อนะครับนะเรื่องราวเกี่ยวกับ Zscaler ให้กับ
ทางผู้เชี่ยวชาญนะครับมาเล่าเรื่องของ C Scaler แล้วก็ SASSY นะครับผมต่อเลยแล้วกันนะครับได้ขอบคุณ Cloud Talker Arm มากเลยนะคะยังไงก็ส่งคำถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทาง Cloud Talker Arm ก็จะอยู่กับเราอีกทีนึงนะคะตอนช่วง Q&A นะคะก็จะมาตอบคำถามให้นะคะโอเคงั้นก็ถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับ Cloud Talker ท่านถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะคลาวด์ทอล์คเกอร์โบสนะคะโหวันนี้มาดูในทีมข้างหลังเหมือนเป็นแฮกเกอร์เอาเปล่าเราใช่ไหมคะเราจะมาเซคิวตรงนี้ใช่ไหมเข้าทีมนิดนึงรบกวนแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับผมรัชพงศ์วัฒนศรีชัยกุลนะครับหรือว่าโบสนะครับปัจจุบันครับผมทำงานอยู่บริษัทLeo Infocomนะครับซึ่งเป็น official distributor ของ C Scaler นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับผมก็เป็นทั้ง pre-sale engineer นะครับแล้วก็บริหารงานทางด้านเทคนิคด้วยครับผมโอเคค่ะก็จากที่ทางCloud Talker Arm ได้พูดถึงความเสี่ยงต่างๆที่จะมานะคะทีเนี้ยทาง Cloud Talker Board ก็จะมาแนะนำกันว่าจะมีอะไรบ้างจาก C-Scaler ที่จะมาอุดช่องโหว่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีไลฟ์เดโมให้ดูกันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวขอมอบเวลาตรงนี้ให้กับทางข่าวแล้วก็โบสเลยค่ะเชิญค่ะครับขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวผมทำการแชร์ตัวสไลด์ของผมแล้วกันนะครับนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของตัว C Scaler เนี่ยแหละครับแต่เราจะมาคุยในมุมของhow to secure work from anywhere นะครับหรือว่า work from home นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านะครับมันก็คือตัวท็อปิกที่เราจะคุยกันในวันนี้ของตัวคลาวด์ทอล์กนะครับที่เราจะคุยในเรื่องของ work from home ใช่ไหมนะครับดังนั้นครับเรามาคุยกันดีกว่าว่าแล้วเราจะ secure work from anywhere หรือว่า work from home user ได้ยังไงครับครับก่อนอื่นครับต้องเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าปัจจุบันนะครับมากกว่า 77% นะครับของ business เนี่ยครับมีความเชื่อว่า hybrid work นะครับเป็น new trend หรือว่า new way นะครับผมคำว่า hybrid work ตรงนี้นะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นuser ที่ work from home นะครับหรือว่าที่เป็น user ที่ work from office นะครับซึ่ง user เหล่านี้นะครับเขาจะจำเป็นนะครับที่จะต้องเชื่อมต่อไปยังพวก public cloud นะครับ SaaS application อย่าง O365 หรือว่า application ที่อยู่ใน DC ของเขาหรือว่าอยู่ใน data center ของเขานั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์นะครับที่เขาใช้ในการเชื่อมต่อเนี่ยสมัยนี้ครับมันไม่ได้ใช้แค่เรื่องของตัว corporateDevice อย่างเดียวแล้วเขาจะมีพวก BYOD นะครับ Bring Your Own Device อีกต่างหากนะครับครับหนึ่งนี้ครับเรามาคุยกันดีกว่าว่าถ้าเราพูดถึงในการที่เราจะพูดถึงพนักงานของเราหรือว่า user ของเรานะครับ priority แรกที่เราต้องพูดถึงเลยคือ user experience ถูกต้องไหมครับต้องเป็นอะไรที่เป็น top priority หรือว่า priority หลักเลยนะครับแต่ครับเราพูดถึง real fact กันดีกว่าถ้าพูดถึง real fact นะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันนะครับตอนนี้ IT นะครับเกิดการ loss visibility นะครับในเรื่องของตัว user traffic นะครับถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับพอ user อยู่นอกออฟฟิศนะครับหรือว่าเป็น off the network เนี่ยตัว IT เองนะครับเขาก็ไม่สามารถจะรู้ได้ครับว่า user ทำอะไรบ้างนะครับหรือว่ามีการเข้าถึงอะไรบ้างนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็น real fact จุดหนึ่งเลยนะครับครับเรามาคุยกันต่อกันก่อนดีกว่านะครับว่าแล้ว IT leader นะครับหรือว่า IT admin เนี่ยถ้าจะ enable ตัวwork from anywhere หรือ work from home เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับผมขอพูดถึงตัวปัจจัยแรกนะครับก็คือเรื่องของตัว help provide access to all business app นะครับปัจจัยแรกที่ต้องมีเลยก็คือเราต้องสามารถที่จะ provide access นะครับมอบการ access ให้กับทุก application ขององค์กรเรานั่นเองนะครับไม่ว่า user คนนั้นเขาจะเป็นใครนะครับหรือว่า user นั้นเขาจะต่อมาจากที่ไหนหรือว่าเขาจะ access อย่างไรนะครับเราต้องสามารถที่จะให้เขา access ได้นั่นเองนะครับ2นะครับก็คือเราต้องสามารถที่จะhelp protect the business ได้ด้วยนะครับก็จากปัจจุบันตอนนี้ครับเราจะเห็นว่า rising number ของพวก ransomware นะครับ malware attack หรือว่า data thief นะครับเราจะเห็นว่าในประเทศไทยเราเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับเราจะเจอ data thief มากมายเลยนะครับมีการขโมยข้อมูลออกไปนะครับแล้วก็เอาไปเรียกค่าถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับไม่นั้นจะเปิดเผยข้อมูลขององค์กรนั่นเองนะครับเรามาดูตัวที่3กันต่อดีกว่านะครับตัวที่3ก็คือ help deliverer นะครับ delivery นะครับGreat user experience นะครับซึ่งตัวนี้ครับเราต้องให้ user นะครับสามารถที่จะมี great experience ได้นะครับในขณะที่เขา work from anywhere หรือว่า work from home นั่นเองนะครับซึ่ง pinpoint นะครับส่วนหนึ่งก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เหมือนทาง
ทางที่อาร์มได้เกริ่นไว้เมื่อกี้นะครับว่าเพื่อ user นะครับเขา out the network นะครับทางทีม IT เองนะครับเราไม่มีข้อมูลของ user เลยนะครับเราไม่สามารถทราบได้เลยว่า user activity เป็นยังไงนะครับดังนั้นเราไม่สามารถที่จะ identify นะครับว่าuser คนไหนนะครับเขากำลังเกิด poor user experience อยู่นะครับแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไป resolve เขาได้เราไม่มี resource ที่จะ resolve ให้เขาสามารถที่จะทำงานต่อไปได้นะครับหรือว่า issue ของเขาที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วได้นะครับอันนี้ครับปัจจัยที่3คือเราก็ต้องสามารถที่จะ delivery ตัวนี้ครับในส่วนของ get user experience ให้เขาได้ด้วยนะครับนี่คือ3ปัจจัยหลักนะครับในการ enable ตัว work from anywhere หรือว่า work from home นั่นเองนะครับผมครับมาถึงในตัวต่อไปนะครับผมขออนุญาตพูดถึงตัวของ Zero Touch Exchange กันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าตัว Zero Touch Exchange นะครับผมมองว่าเป็นตัวหนึ่งเลยครับที่เราจะสามารถsuccess นะครับในการ enable work from anywhere หรือว่า work from home นั่นเองนะครับครับดูจากในสไลด์ครับจะเห็นว่าถ้าเราพูดถึง user ที่ work from anywhere หรือว่า user ที่ work from home เนี่ยนะครับการ connection ที่เขา connection มานะครับมันจะไม่ได้มาแค่บอดแบนด์หรือไฟเบอร์เหมือนกับองค์กรถูกต้องไหมครับบางทีเขาอาจจะมาจากพวกโมบายอินเทอร์เน็ตนะครับอย่าง 4G 5G นะครับหรือว่าเซตไลท์อินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับครับเรากลับมาดูในส่วนของตัว Zero Touch Exchange ก่อนละกันครับตัวปัจจัยหลักของ Zero Touch Exchange มีประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับมันมีทั้งหมด4ตัวนะครับตัวแรกนะครับก็คือส่วนของที่เป็น user นะครับตัวที่2นะครับเป็นส่วนของ device นะครับตัวที่3เป็นส่วนของแอปนะครับและส่วนที่4คือส่วนของคอนเทนต์นะครับส่วนแรกกันก่อนเลยนะครับ user นะครับเราต้องสามารถ identity ได้นะครับว่า user คนที่เขาต่อเข้ามาใช้external หรือ internal app เนี่ยนะเขาเป็นใครนะครับเราต้องสามารถรู้ให้ได้ว่าเขาเป็นใครเขามี role อะไรเขามาจาก location ไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้อง identity ให้ได้และข้อ2นะครับในส่วนของ device นะครับไม่ว่าเขาจะต่อมาจาก corporate นะครับ corporate device หรือ BYOD นะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือ iPad อะไรเงี้ยครับเราต้องสามารถทำการ posture ได้นะครับคำว่า posture เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะต้องมีcriteriaเบื้องต้นนะครับว่าในอุปกรณ์ที่เขาต่อเข้ามาครับเขามีการเปิดมีการลง entity wallet ไหมมีการเปิดไฟวอลบนเครื่องเขาหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับมันเป็นตัวที่เราสามารถ screen user ที่จะเข้าไปใช้แอปของเราได้นะครับเพื่อสร้างเขาเรียกว่า standard security ที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนที่3ครับคือส่วนของแอปในการเข้าถึง user นะครับเราต้องสามารถที่ทำการ sanction เขาได้หรือว่าทำการ unsanction เขาได้เช่นกันนะครับและอันสุดท้ายนะครับเรื่องของ content นะครับเราต้องสามารถที่จะ detect ได้ว่าtraffic อันไหนนะครับเป็น malicious หรือเราสามารถที่ต้องระบุได้ว่าครับว่า traffic อันไหนนะครับที่จะเป็น sensitive data นะครับเพื่อที่เราจะทำการป้องกัน data leak ในอันดับถัดไปนั่นเองนะครับผมครับถ้าเรามาพูดถึงตัว Zero Touch Exchange ครับผมพยายามเทียบกับตัว Over นะครับหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านมานะครับว่าตัว Zero Touch Exchange นะครับมันดีกว่ายังไงนะครับมาส่วนแรกนะครับส่วนของ Zero Touch Exchange ครับต้องเป็น Zero Network Access นะครับก็คือคำว่า Zero Network Access คือเราต้องเป็นลักษณะของการ Connect User นะครับ to application นะครับไม่ใช่ Connect User to Corporate Network นะครับการที่เรา Connect User to App เท่านั้นนะครับมันจะป้องกันพวกlateral movement ได้นะครับก็คือเป็นลักษณะที่ว่าเราควรจะให้ user A ท่านนี้นะครับเขาเข้าได้ถึงแค่แอปพลิเคชัน A ใช่ไหมครับแต่การที่เขา provide ตัว network access ไปเนี่ยเขาสามารถไปยังแอปพลิเคชัน B C D ได้ซึ่งตรงนี้ครับเขาไม่ควรที่จะเข้าถึงถูกต้องไหมครับครับถ้าเรามองในทาง over ครับในทางกลับกันเนี่ย app access นะครับมันต้อง require network access นะครับซึ่งตรงนี้ครับมันคือ list ของ lateral movement นะครับหรือเรียกว่า lateral trade movement เลยนะครับคือตัวเทรดมันจะคอมประมาณครับมันจะคอมประมาณไปได้คอมประมาณแค่แอป A แล้วถูกต้องไหมครับมันก็จะไปแอป B แอป C แอป D ที่ตัวเน็ตเวิร์กสามารถกระจายได้นะครับถ้ามาในส่วนถัดไปนะครับคือเรื่องของ zero attack surfer นะครับเมื่อตัวของการ connect application ครับเป็นลักษณะของ user to app นะครับไม่ใช่ user to network ดังนั้นนะครับเราสามารถที่จะทำให้ตัวแอปนะครับinvisibility ได้นะครับเขาเรียกว่า invisible นะครับinvisible ขอโทษทีครับเขาเรียกว่าตัวแอปมันสามารถ invisible ได้ตัว network เองเราก็สามารถทำ invisible ได้ซึ่งตรงนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดทำให้มันไม่มี surfer ของการ attack นั่นเองนะครับตัวจากภายนอกครับจะไม่มองไม่เห็นภายในเลยครับในศัพท์ของภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า go dark เลยนะครับคือมองไม่เห็นข้างในนะครับแต่มองในมุมกลับกันนะครับในส่วน over เนี่ยเราจะเห็นว่าในเรื่องส่วนของตัวที่เป็นแอปนะครับที่เราอยากจะให้คนภายนอกเข้ามาเชื่อมต่อได้เนี่ยเราจำเป็นที่ต้อง publish เขาเรียกว่า publishing ออกไปนะครับ publishing ออกไปให้ตัว
ออกไปอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตครับเพื่อให้ภายนอกสามารถเชื่อมต่อเข้ามาได้นั่นเองนะครับซึ่งการ publishing ตัวแอปหรือว่า publishing ตัวเน็ตเวิร์กอย่างคล้ายๆอย่างพวก VPN อย่างเงี้ยเราต้องมีการ publishing ตัวDNS เค้าเรียกว่า DNS host name ของเราออกไปอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยครับมันคือ sensor ของการแฮกแท็กที่ทางแฮกเกอร์ครับถ้าเขาเจอเขาจะมองว่าเออมันคือช่องทางที่สามารถทำการแฮกแท็กได้นั่นเองนะครับผมมาในส่วนสุดท้ายครับส่วนของ Zero Trust Exchange ครับก็คือในเรื่องของ Zero Trust Door Connection นะครับแต่ถ้าเรามองในส่วนของตัว Over เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ Trust Door Architecture นะครับซึ่งการ Trust Door Architecture เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการ Limit Ability ในการ Inspect and Protect นะครับซึ่งก็ตามที่เราเห็นนะครับในเรื่องของตัวที่เป็น On-Prem Solution เนี่ยเราเชียร์เห็นได้ชัดเลยว่าเรื่องของการ Coverage นะครับมันจะไม่ได้ Coverageไปได้กว้างนะครับเหมือนกับตัว Pass Door Connection เพราะว่าส่วนของตัวที่เป็น On-Prem Solution เนี่ยถ้า User เป็น Off Network นะครับมันก็จะหลุดเขตขอบเขตการ Coverage ไปแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะมี Ability ในการ Inspect หรือว่า Protection ต่อในส่วนนั้นนั่นเองนะครับครับตอนนี้เรามาพูดถึงในส่วนของ Zscaler แล้วกันนะครับว่าในเรื่องของถ้า Zero Trust Exchange เนี่ยครับในมุมของ Zscaler มันเป็นยังไงนะครับผมขออนุญาตให้ดูจากในตัวสไลด์นะครับจะเห็นว่าถ้าเราจะ secure network สักที่นึงนะครับเนี่ยครับเราจะ secure network สักที่นึงเนี่ยเราก็ต้องมีทั้ง inbound และ outbound ซึ่งก็จะมีบล็อกมากมายเลยนะครับและไอ้ตรงทราฟิกที่อยู่หลังบล็อกตัวนั้นเราก็จะมองว่าเป็น trusted network หรือว่า secure network นั่นเองนะครับแต่ในมุมของ Zscaler ครับจะเป็นลักษณะที่ว่าเราจะเอาบล็อกพวกนี้ครับไป paste ไว้บน proxy แทนนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันก็จะทำคล้ายๆกับตัวที่เรามี on-prem solution เลยครับซึ่งในส่วนของ Zscaler ครับเราจะprovide asset นะครับหรือว่า provide secure asset ตรงนี้ให้ทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกก็คือการที่ user นะครับต่อไปยัง external app นะครับก็คือการ access to internet นะครับหรือว่า SaaS application นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อ traffic นะครับมันเวียนผ่าน Zscaler และ Zscaler สามารถที่จะinspect ได้นะครับเราก็สามารถที่จะ block the bad นะครับ block คำว่า block the bad ก็คือเราสามารถที่จะ block พวก traffic ที่เป็น malware นะครับ and protect the good นะครับเราก็สามารถที่จะระบุได้ว่านะครับทราฟฟิกอันไหนนะครับเป็น sensitive data นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะทำการป้องกันนะครับ data lake ได้อะไรอย่างนี้นั่นเองครับกับในส่วนที่2นะครับก็คือส่วนของการ access ไปยัง private app นะครับไอ้ private app นี้ครับไม่ว่าจะอยู่บน public cloud นะครับอย่าง AWS cloud หรือว่า Azure cloud นะครับหรือตัว application private application เราที่ยังอยู่ใน data center ในอยู่ใน DC เราก็สามารถที่ทำการ directเสร็จได้นะครับโดยไม่ต้องพึ่ง Legacy VPN นะครับหรือว่าตัว Traditional VPN เลยครับในการ Access Application ที่อยู่ใน Public Cloud หรือว่า Data Center เหล่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับเราก็จะมีอีกโมดูลหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า Digital Experience Monitor นะครับซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นตัวที่สามารถ Ensure ได้นะครับว่า User ที่พยายาม Access ไปยัง External App นะครับกับตัว Private App ของเขาตรงของเราเนี่ยครับprivate app ของเราเนี่ยเราสามารถที่จะ ensure ได้ว่า user เหล่านั้นที่เข้าไปเชื่อมต่อทาง external และ private app ตรงเนี้ยเขาสามารถที่จะมี user experience ที่ดีนะครับเราสามารถที่มีตัวนึงที่สามารถที่จะ monitor เขาครับอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับเราจะสรุปได้ทั้งหมด2ตัวอย่างงี้นะครับตัวแรกคือเราสามารถที่จะ access app อะไรก็ได้นะครับจากไม่ว่าจะที่ไหนนะครับไม่ว่า user จะอยู่ที่บ้านไม่ว่า user จะอยู่ร้านกาแฟเขาก็สามารถที่จะ access any app ได้ไม่ว่าจะเป็น external app หรือ private app ด้วยอะไรนะครับด้วย better security ด้วย security ที่ดียิ่งกว่าพวก traditional ของเรานั่นเองนะครับมาเรามาถึงตัวนึงครับตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของ delivery the best end user experience นะครับเราสามารถที่จะ tag ได้เลยครับในแต่ละ user เลยครับว่าแอปอะไรที่เราสามารถระบุได้เลยว่าแอปตัวไหนที่เราอยาก track ครับว่าตัว network deviceหรือว่า device performance ของเขาเนี่ยในขณะที่เขาพยายามเชื่อมต่อไปยังแอปตรงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพื่อที่เราจะมีข้อมูลนะครับสำหรับทีม SOC หรือว่าทีม IT support ของเรานะครับที่จะมีข้อมูลในการidentify นะครับเพื่อ user เกิด cool user experience หรือว่าใช้งานแล้วเกิดสะดุดอะไรอย่างนี้ครับเราสามารถที่จะมีข้อมูลเหล่านั้นนะครับมา track และก็ทำการ resolve ให้ได้ทันท่วงทีอะไรนั่นเองครับผมครับวันนี้เราก็ได้คุยถึงตัว Zero Trust Exchange กันแล้วนะครับผมขอแยกกลับมาในทางมุมของ Zscaler ละกันว่าในมุมของ Zscaler ครับเรามีโซลูชันอะไรที่ออฟเฟอร์ให้บ้างกับตัว Zero Trust Exchange ตรงนี้นะครับมาที่ส่วนแรกนะครับคือส่วนของ Product Line ที่ชื่อว่า Zscaler Internet Access นะครับหรือว่า CIA นะครับตรง Product Line นี้ครับจะเป็นลักษณะของ Fast Secure and Reliable
to internet and SaaS asset นั่นเองครับก็คือไม่ว่าเขาจะไปต่อ net หรือว่าไม่ว่าเขาจะไปยัง SaaS SaaS asset อย่างพวก O365 Salesforce อะไรเงี้ยครับเขาก็สามารถที่จะไปได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนั่นเองนะครับครับถ้าพูดถึงตัว work from anywhere user หรือว่า work from home user นะครับ user เขาจะไม่ว่าจะต่อมาจากตัวที่เป็นโมบายอินเทอร์เน็ตอย่าง 4G 5G นะครับหรือว่าต่อมาจากบรอดแบนด์หรือว่าต่อมาจากไฟเบอร์นะครับเราครับเพียงแค่ทำพวก direct access to internet หรือว่า SaaS application พวกนี้ครับให้ทราฟฟิกของเขานะครับทำการ passing ที่ C-Tailer ตรงกลางนี้ก่อนนะครับตรงก้อนเมฆนี้คือโนดของ C-Tailer นะครับแล้วหลังจากที่ทราฟฟิกนะครับมาฮิตที่โนดของ C-Tailer แล้วเนี่ย C-Tailer ก็จะทำการ identity เขาครับว่าคนที่ต่อเข้ามาเนี่ยเขาคือใครนะครับเขาเป็นโลอะไรนะครับเพื่อที่จะ define policy ได้ถูกนะครับถ้าเราสามารถที่จะ identity เขาได้แล้วว่าเขาคือใครแต่เขาเป็นโลอะไรใช่ไหมครับเราก็ค่อยเปิด access ออกไปยังอินเทอร์เน็ตหรือว่าตัว SaaS application ที่เขาพยายามเข้าถึงนะครับเราก็จะเปิด connection ออกไปให้ซึ่งการที่ traffic มาเวียผ่านที่ C-Scaler ตรงนี้ครับ C-Scaler ครับก็จะทำการ full inline inspection นะครับโดยเป็นลักษณะของ SSL S-Scale นะครับเพื่อที่จะ detect ทุกๆอย่าง detect every byte นะครับของตัว traffic เลยนะครับเพื่อ block the bad นะครับก็คือ block พวก malware block พวกตัวที่เป็น advanced threat อะไรต่างๆนะครับ protect the good ก็คือสามารถที่จะระบุได้ว่าทราฟฟิกตัวไหนนะครับเป็น sensitive data แล้วก็ทำการกันไม่ให้ทราฟฟิกเหล่านั้นเล็กนะครับหรือว่าหลุดออกไปจากก่อนนั่นเองนะครับครับไอ้ตรงนี้ก็คือส่วนของ CIA นะครับหรือว่า Cellular Internet Access นั่นเองนะครับถ้าเรามาดูในตัว product รายที่2นะครับ Cellular นะครับก็คือ C-Scaler Private Access นะครับหรือว่า CPA จะเป็นลักษณะของการ fast secure access to private app นะครับไม่ว่า private app นี้นะครับจะอยู่บน public cloud นะครับหรือว่าอยู่บน DC นะครับเราก็สามารถจะให้ user นะครับสามารถเข้าไปเชื่อมต่อใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้นะครับโดยไม่ต้องใช้ VPN เลยนะครับตอนนี้ครับเราก็มันรู้กันเรามารู้กันดีกว่าว่าตัวของ CPA component นะครับเรามี component อะไรบ้างนะครับมาถึงในส่วนของ component แรกนะครับเราเรียกว่า switch edge นะครับจะเป็นลักษณะของตัว CPA node นั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวกลางนะครับเขาเรียกว่า broker connection นะครับในการให้เป็นเชื่อมกลางระหว่าง user นะครับกับ application ปลายทางนั่นเองนะครับตัว switch edge หรือว่า CPA node นี่นะครับครับมาถึงในส่วนของ component ที่2นะครับก็คือ component ในส่วนของ client connector นะครับส่วนของ client connector นะครับก็คือโปรแกรม serialer นะครับเรียกง่ายๆเลยว่าโปรแกรม serialer หรือว่าอีกศัพท์นึงเขาเรียก serialer app นะครับจะเป็นลักษณะของตัวโปรแกรมติดตั้งนะครับเอาไปติดตั้งบนเครื่องของ user เลยครับ user คนไหนที่ต้องการมี asset ในการเข้าไปใช้งาน private application นะครับเราก็เอาตัวโปรแกรม serialer app นะครับหรือว่าโปรแกรม serialer เนี่ยแหละไปติดตั้งบนเครื่องของผู้ใช้งานคนนั้นเลยหรือว่าเครื่องของพนักงานคนนั้นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว install นะครับเราก็รองรับหลายแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Windows นะครับ Mac OS นะครับ Linux หรือว่า iOS หรือว่า Android นะครับเราก็รองรับเช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือใน component ที่2นะครับ serialer client connector นะครับส่วนอันที่3นะครับก็คือcomponentในตัวของ CPA App Connector นะครับก็ต้องบอกว่าคอมโพเนนต์ตัวสุดท้ายตัวนี้ครับเป็นคอมโพเนนต์เดียวนะครับที่จะต้องไปเพสนะครับหรือว่าไปวางไว้บนเน็ตเวิร์กของลูกค้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตัว App Connector นะครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะทำให้แพ็กเกจที่หรือว่าแอปพลิเคชันแพ็กเกจนะครับหรือว่าแพ็กเกจของยูเซอร์เนี่ยสามารถไปถึงแอปพลิเคชันปลายทางได้นะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่ามันก็คือตัวที่ทำให้ยูเซอร์นะครับสามารถเข้าไปเชื่อมต่อแอปปลายทางได้นั่นเองนะครับสำหรับตัว App Connector นะครับหลังจากที่เราวางเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการ initial เสร็จแล้วเนี่ยตัว App Connector จะ auto ทำการเปิด connection ออกมาคุยกับที่ switch edge นะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของ App Connector ตรงนี้ครับที่มีการสร้าง connection เปิดออกมาที่switch edge ตรงนี้ครับมันจะแตกต่างจากตัว VPN router นะครับถ้าตัว VPN router เนี่ยเราก็ต้องเปิด firewall เป็น inbound 443ถูกต้องไหมครับเพื่อที่จะให้ภายนอกสามารถ connectเข้ามาหาตัว VPN router ตัวนี้ได้ต้องไหมครับแต่ถ้าเป็นส่วนของ App Connector นะครับเราจะเปิดแค่ outbound 443เท่านั้นแล้วในลักษณะของ connection between App Connector กับ Switch Edge เนี่ยจะเป็นลักษณะของ inside out เลยครับดังนั้นครับมันก็จะสามารถที่จะลด attack การ transfer ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเปิดเฉพาะ outbound อย่างเดียวไม่ต้องเปิด inbound นะครับเราก็สามารถที่จะสร้าง connection นะครับหรือว่าโยน traffic ของ user เข้าไปยัง application ปลายทางได้แล้วนะครับครับมาถึงในมุมของ user นะครับในมุมของ user นะครับเพียงแค่ส่งตัว application traffic นะครับให้มาถึงที่ตัว CPA node นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปในส่วนของ app connector จะมีการสร้าง connection รอไว้อยู่แล้วนะครับหลังจากที่
แอปพลิเคชันแพ็กเกจตัวนี้มาถึงที่ CPA node นะครับตัว CPA node ก็จะทำการ identity นะครับว่า user คนนี้ครับเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงแอปพลิเคชันปลายทางที่เขา request มั้ยเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงแอปพลิเคชัน SaaS ที่อยู่ในบน cloud หรือเปล่าถ้าเขามีสิทธิ์นะครับตัว CPA node นะครับจะ auto take traffic นะครับไปยังตัว app connector ที่อยู่บนตัว public node ตัวนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยว trafficที่เป็นแอปพลิเคชันทราฟฟิกของ user ท่านนั้นนะครับเขาก็จะโฟลออกที่อินเทอร์เฟซของแอปคอนเนคเตอร์ตรงนั้นเลยนะครับซึ่งในการหลักการโฟลตรงนี้ครับถ้ามองในหลักของโลจิคอลเราเรียกว่าไมโครทันเนลนะครับตัวไมโครทันเนลตัวนี้ครับจะเป็นลักษณะของไบสตรีมมิ่งแพ็กเกจนะครับก็คือจับแพ็กเกจแล้วก็สตรีมวิ่งออกไปตรงปลายทางเลยนะครับครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไมโครทันเนลนั่นเองนะครับมาในมุมของถ้า user อยากจะต่อตัว data DC ล่ะแซฟที่อยู่ใน DC ก็หลักการเดียวกันครับให้แพ็กเกจของเขามาคิดที่ CPA node เดี๋ยว CPA node จะเตะทราฟฟิกไปยังแซฟที่อยู่ใน DC เองครับหรือว่าแอปคอนเนคเตอร์ที่อยู่ใน DC เพื่อไปพ่นนะครับไปพ่นตัวแอปพลิเคชันทราฟฟิกตัวนั้นนะครับให้ไปถึงแซฟใน DC ได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนของตัว Scheduler Private Access หรือว่า CPA นั่นเองนะครับครับมาถึงในตัวสุดท้ายนะครับตัว product line สุดท้ายของเราก็คือส่วนของ Zscaler Digital Experience นะครับหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่า ZDX ซึ่งตัวนี้ครับจะเป็นตัวอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับก็คือเราสามารถจะมอนิเตอร์ได้ว่า user ท่านไหนนะครับมี experience ในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่า private app เนี่ย user ท่านนั้นแต่ละคนเนี่ยเขาคนไหนที่มีปัญหาการเข้าใช้งานแล้วช้าเข้าใช้งานแล้วอื่นนะครับเราสามารถใช้ตัว CDX เนี่ยในการมอนิเตอร์ได้นะครับและสิ่งที่ตัว CDX สามารถที่จะแสดงหรือว่าโชว์ได้นะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับ1นะครับเราสามารถที่จะมอนิเตอร์ในส่วนของ SaaS Performance Monitor นะครับก็จะเป็นลักษณะของ N2N นะครับ SaaS App Performance Measurements นะครับอันนี้ก็คือตัวแรกครับเราสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าเราจะดูว่า Salesforce ทีมหรือว่าไอ้ product ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น application product สำคัญproductivity application ของเราเนี่ยในuser แต่ละท่านเนี่ยมี user คนไหนที่performance เป็นยังไงบ้างเราสามารถมอนิเตอร์ได้แบบเป็น performance นะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับคือส่วนของ network analytics นะครับเราสามารถที่จะidentify ได้เลยนะครับว่าเราเห็น user เคยแจ้งมาครับว่าช่วง 9:00 นเขาใช้งานอื่นใช่มั้ยครับเราสามารถดูได้เลยว่าในตอนที่เขาใช้งาน SharePoint แล้วมันอื่นเนี่ยช่วง 9:00 นเนี่ยเขาผ่านจากเครื่องเขานะครับไปจนถึง server SharePoint เนี่ยเขาผ่านกี่ hopนะครับและในแต่ละหอบนะครับมี latency เป็นไงบ้างตัว CDX ก็สามารถแสดงให้ดูได้นะครับและส่วนสุดท้ายนะครับเราก็สามารถที่จะดูในส่วนของ endpoint monitoring ได้นะครับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวในช่วง 9:00 นนั่นแหละครับในส่วนของ device health ของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพวก CPU memory disk utilization เนี่ยของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติในช่วงเวลาดังกล่าวเอาเราไปพบว่า CPU เกิดการ peak นะครับแล้วมันก็เลยทำให้เครื่องกระตุกแล้วเขาเลยคอมเพลนว่าใช้งานช้าครับเราก็จะได้ identify ได้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้อย่างนั้นเองนะครับครับจาก3ข้อมูลที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็น SaaS Performance Monitor นะครับ Network Analytics หรือว่า Endpoint Monitoring ตรงนี้ครับเราก็สามารถจะแจ้งแบบเป็นสกอร์ได้นะครับเพื่อแจ้งทีม SOC หรือว่าทีม IT Support ของเราได้ครับว่าในช่วงเวลานั้นเขาใช้งานแล้วสกอร์เป็นยังไงนะครับถ้าเป็นตัวอย่าง Bad นะครับก็จะเป็นสีแดงเลยนะครับถ้าเป็นโอเคนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกูดครับก็จะเป็น 100% นะครับเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้ครับเราก็สามารถที่จะให้ทางทีม IT support นะครับหรือว่า IT admin นะครับสามารถที่จะมอนิเตอร์ดูได้ว่า user คนไหนกำลังมีปัญหาและเราต้องเข้าไปช่วยเหลือให้ทันท่วงทีอะไรอย่างนี้นะครับผมครับตอนนี้ครับเราก็ได้รู้จักตัวสิ่ง solution นะครับหรือว่าสิ่งที่ Scheduler นะครับ offer ให้นะครับตอนนี้เรามาคุยในเรื่องของตัว work fromform anywhere use case นะครับที่เอา Scheduler ไป adapt ใช้กันดีกว่านะครับตัว use case แรกนะครับก็คือการทำลักษณะของ Direct Access to O365 นะครับซึ่งตัวนี้ครับถามว่าเอ้าทำไมใช้ Scheduler แล้วมันถึงเป็นลักษณะของ Direct Access นะครับก็ต้องบอกว่าในตัวของ Scheduler เองนะครับเรามีการทำ peering นะครับจากตัว node ของ Scheduler ไปยัง node O365 อยู่นะครับซึ่งตรงนี้ครับเราก็การันตีได้ว่ามันเป็นลักษณะของ Direct หรือว่า Shorthand Path to O365 app นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะกล้าการันตีนะครับ Scheduler กล้าการันตีเลยว่าการที่เราใช้งาน Scheduler นะครับผ่านให้งาน O365 เนี่ยผ่าน Scheduler นะครับเรากล้าการันตีว่าทราฟฟิกของ user นะครับจะราวกับออกตรงเลยนะครับราวกับเขาไม่ได้
ออกผ่าน Zscaler อะไรอย่างนี้นะครับแต่เขาได้ security ที่ดีกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ use case แรกที่เอา Zscaler ไป adapt ใช้นั่นเองนะครับครับในส่วนของuse case ที่2นะครับเป็นลักษณะของการ replace VPN นะครับการ replace VPN ครับเราก็จะเห็นว่า architecture ของ VPN ครับมันจะค่อนข้างที่จะ complex มากเลยนะครับมันจะมีทั้ง server side to side มีทั้งตัว VPN router ครับมันค่อนข้างที่จะ complex มากซึ่งการที่ complex อย่างนี้ครับเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราจะทำการ scale up หรือว่าจะทำการ maintenance สักครั้งหนึ่งนะครับมันจะค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แพงมากๆเลยนะครับและก็ตามที่เราทราบกันนะครับการที่เราใช้พวก traditional VPN นะครับหรือว่า VPN ตัวที่เป็น legacy VPN อย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเราทำพวก remote desktop อะครับมันก็เป็นลักษณะของการ remote นะครับซึ่งมันก็จะมีการ lag บ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าเราพูดในส่วนของการที่ adapt นะครับจากตัว VPN solution มาเป็นตัวของ ZTNA นะครับหรือว่า Zero Trust Network Access อย่าง ZPA solution ของเรานะครับเราจะเห็นว่า architecture ของตัว ZTNA หรือว่า ZPA ของเราเนี่ยมัน less complex มากๆเลยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนด้วยนะครับดังนั้นครับในการ scale up นะครับหรือว่าการที่เราจะ maintenance นะครับมันสามารถทำได้ง่ายมากนะครับเราสามารถที่จะระบุให้เป็นจุดๆนะครับมันไม่มีการซับซ้อนเหมือนกับtraditional VPN loss solution อะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งมากกว่านั้นครับตามที่ผมอธิบายไปเมื่อในส่วนของตัวที่เป็น CPA นะครับเราจะเห็นว่าส่วนของตัว CPA เองนะครับมันจะเป็นลักษณะของการ byte stream package ของ user ออกไปนะครับมันก็จะเร็วๆกว่าตัวที่เราใช้เป็น VPN ทั่วไปนะครับมันก็จะได้เรากล้าการันตีว่ามันจะได้เป็นลักษณะของ direct connection นะครับแล้วก็จะ fast access ยิ่งกว่านั่นเองนะครับครับเรามาพูดถึงตัว use case สุดท้ายกันดีกว่านะครับ use case สุดท้ายก็คือการเอา CPA ครับมา adapt ใช้กับ on premise user นะครับเพื่อเอาตัว zero trust access ตัวนี้ครับมา adapt ใช้เพื่ออัพเขาเรียกว่าอัพเลเวลของตัว VPN ที่เราใช้อยู่นั่นเองนะครับก็เราก็จะต้องพูดถึงใจความสำคัญของ CPA แล้วก่อนละกันนะครับว่าตัว CPA ครับมันเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่ามันเปลี่ยนจากไอ้ตัวของ VPN ยังไงได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือมันเป็นลักษณะของ simplify นะครับ segmentation นะครับเราจะเป็นลักษณะของการกำหนด user to host ปลายทางเลยนะครับ policy เราไม่ได้กำหนดจากsource IP to destination IP อย่าง firewall rule อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในลักษณะของการทำ simplify segmentation เนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะของการ segment of one นะครับก็คือการคิดเอง1ต่อ1 connection นะครับ1 authorized user to specify private app นะครับตรงนี้ครับเราสามารถที่จะ minimize นะครับในเรื่องของ lateral movement ครับหรือว่าการที่ user นะครับเขาควรที่จะเข้าได้แค่ application A แต่เขาดันไปaccess ต่อที่ application B C D ที่เขาไม่ควรจะเข้าถึงนั่นเองนะครับแล้วอันสุดท้ายครับก็คือ faster user experience ครับจากที่เราไม่ต้องไปต่อผ่าน site to site อีกทีนึงไปผ่านอีกหอบนึงนะครับเราสามารถที่จะเข้าผ่าน serial และ serial ก็เตะไปยังปลายทางให้เนี่ยครับมันจะได้ faster user experience กว่านะครับผมครับซึ่งตรงนี้ครับผมขออนุญาตสรุปในเรื่องของตัว zero trust ละกันว่ามันไป enableWork from anywhere หรือว่า work from home user ได้ยังไงนะครับอย่างแรกเลยครับมันคือ universal access to app นะครับไม่ว่าจะไป access app อะไรก็ตามจะเป็น private public app หรือ private app นะครับหรือ user มาจาก location ไหนก็ตามหรือว่า device ไหนก็ตามเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้นะครับผมอันที่สองครับเราสามารถที่จะ provide the fastest connectivity นั่นเองนะครับแล้วก็อันที่สามครับเราสามารถที่จะส่งมอบนะครับ best user experienceขึ้นได้นะครับเพราะว่าตัวทีม IT ก็สามารถที่จะดีเทคปัญหาซอลปัญหาได้กับเหมือนกับยูเซอร์นั่งอยู่ในองค์กรนั่งอยู่ในออฟฟิศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเราสามารถที่จะพรีเวนต์การคอมโพรไมซ์นะครับหรือว่า lateral movement ของตัวเทรดหรือว่าของตัวยูเซอร์เองก็ตามนั่นเองนะครับผมครับก็หมดแล้วครับในส่วนของที่เราได้คุยกันในส่วนของตัว Zscaler Zero Trust Exchange นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูส่วนของแดชบอร์ดของ Zscaler หน่อยละกันว่าในการที่ทราฟฟิกของ user เนี่ยมาผ่านที่ Zscaler เนี่ยในมุมของ Zscaler สามารถที่จะแสดงค่าอะไรได้บ้างนะครับว่าเราได้เห็นอะไรบ้างของ activity ของ user ที่เกิดขึ้นในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับ user ที่เขาต่อจากที่บ้านเนี่ยที่เขามาเพียร์ผ่านที่ตัวโหนดของ Zscaler เนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างในนั้นนะครับนะครับก็ผมขออนุญาตทำเป็นเดโมโชว์ให้ดูแล้วกันครับสำหรับหน้านี้ที่ผมเปิดอยู่นะครับจะเป็นหน้าของตัวแอดมินคอนโซลนะครับจะเป็นหน้าแอดมินคอนโซลที่เราใช้สำหรับการตั้งค่านะครับไม่ว่าจะ
ตั้งค่าในเรื่องของ policy ไม่ว่าจะตั้งค่าของเรื่อง user นะครับเราจะสามารถทำผ่านได้โดยหน้านี้เลยนะครับผมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการล็อกอินก่อนนะครับครับก็ต้องบอกว่าเมื่อตัว CTeller ครับมันเป็น on cloud ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าการเข้าไป manage นะครับเราก็สามารถทำผ่านคลาวด์ได้เลยนะครับเพียงแค่เข้าไปที่ admin.ctkeller.net นะครับเราก็สามารถที่เข้าไปบริหารจัดการหรือจะเข้าไปออกรีพอร์ตไปดูรีพอร์ตไปดูแดชบอร์ดนะครับสามารถทำผ่าน admin console บนเว็บได้เลยนะครับผมครับในตอนหน้าแรกที่เราเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าส่วนของเว็บ overview นะครับจะเป็นหน้าเริ่มต้นของ CTeller เลยนะครับจะเป็นแดชบอร์ด overview ภาพรวมขององค์กรทั้งหมดนะครับว่าทราฟฟิกที่ใช้งานเป็นยังไงบ้างครับซึ่งทราฟฟิกที่แสดงตรงนี้นะครับเราจะแสดงย้อนหลังทั้งหมด24ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าทีม SOC นะครับหรือว่าทีมแอดมินเองนะครับเขามองว่าเฮ้ยอยากจะดูย้อนหลังนะครับเราก็จะมีฟิลเตอร์ที่เป็น3วัน5วัน7วันอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ครับผมอนุญาตกด7วันละกันนะครับเมื่อเรากด7วันแล้วครับเราจะเห็นว่าหน้าตัววิดเจ็ตนะครับวิดเจ็ตต่างๆก็จะทำการรีเฟรชนะครับแล้วก็ข้อมูลที่แสดงออกมาจะเป็น7วันย้อนหลังตามที่เราselect ตรงฟิลเตอร์ตรงนี้มานะครับซึ่งตรงนี้ครับเราก็จะเห็นเลยว่าในส่วนของตัวเว็บ overview ตรงนี้ครับก็แสดงค่าเลยครับว่าใน7วันย้อนหลังนะครับสตรีมมิ่งมีเดียแอปพลิเคชันสูงสุดนะครับที่ user ใช้คืออะไรครับเราจะเห็นเลยว่า2อันแรกก็คือตัว YouTube กับ Spotify นะครับแล้วก็ในส่วนของโซเชียลนะครับใน7วันย้อนหลังนะครับในองค์กรของผมเนี่ยส่วนของตัว social network app ที่นิยมใช้ใน7วันที่ผ่านมาคืออะไรนะครับเราจะเห็นเลยว่าโอ้ Facebook เป็นอะไรที่สูงสุดเลยอันดับ2เป็น Twitter แล้วก็อันดับ3 LinkedIn ครับเราสามารถเห็นได้อย่างนี้บน CTScaler เลยนะครับผมและอันสุดท้ายเขาจะเห็นเลยว่ามันก็จะมีวิดเจ็ตนะครับที่แสดงในเรื่องของตัว Advanced นะครับเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะมี Advanced อะไรบ้างครับ Malicious นะครับใน7วันที่ผ่านมาเจอ Malicious Content กี่อันนะครับหมด13อันPhishing 13อันbotnet callback 4อันนะครับแล้วก็suspicious destination 3อันนะครับแล้วก็ cross site script 3อันนะครับซึ่งตรงนี้ครับในแดชบอร์ดที่เราเห็นตรงนี้ครับถ้าเรามีความสนใจหลอกตรงไหนนะครับหรือว่าสนใจข้อมูลตรงไหนเนี่ยเราสามารถที่จะดิวดาวเข้าไปดูได้อย่างเช่นยกตัวอย่างตรงนี้นะครับผมจะสนใจว่าใน7วันที่ผ่านมาเนี่ยใครใช้ Spotify นะครับถ้าเราสนใจหลอกตัวไหนครับเราทำได้ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่คลิกลงไปในตัวที่เราสนใจทำไอเทมที่เราสนใจเลยนะครับแล้วก็กดวิวหลอกนะครับหลังจากที่เรากดรูล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวหน้าของตัวซีเลอร์ครับจะรีไดเรกไปยังหน้าที่ทำการแสดงตัวล็อกออกมานะครับซึ่งล็อกตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่ามันจะแสดงทั้งหมด1,000ล็อกย้อนหลังนะครับซึ่งถ้าใน1,000ล็อกย้อนหลังตรงนี้เราอยากดูมากกว่านี้นะครับเราสามารถฟิลเตอร์เป็น 5,000 ล็อกย้อนหลัง 10,000 ล็อกย้อนหลังหรือว่า 25,000 ล็อกย้อนหลังได้เช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้ครับเราก็จะเห็นว่า transaction ล็อกที่แสดงออกมาจากตัว Spotify ที่เรา select deal down มาเมื่อกี้ครับมันก็จะบอกไปว่าในเป็น user ท่านไหนบ้างนะครับที่เขาใช้งานนะครับและก็ล็อกที่เขาใช้นะครับเขาใช้ในวันไหนนะครับเราจะเห็นตรงนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ครับเราก็จะเห็นทั้งตัว URL นะครับแล้วก็ตัวของ policy action ด้วยครับว่าเขามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึง Spotify ตรงนี้นะครับผมครับแล้วถ้าเราทําการสกอร์เลื่อนไปทางด้านข้างนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันยังมีล็อกอีกมากมายนะครับเรียกว่าเป็นเนื้อหาของล็อกอีกมากมายที่จะให้ทางทีม SOC หรือว่าทีมตัวแอดมินเองครับสามารถดูเพิ่มเติมได้ครับไม่ว่าจะเป็นตัว IP ของเครื่องที่ต่อเข้ามานะครับหรือว่าตัวของที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ IP ปลายทางที่เขาพยายามเข้าถึงครับเราก็จะมีตัวข้อมูลมากมายเลยนะครับแสดงอยู่ตรงนี้นะครับผมขออนุญาตกลับไปที่ยังเว็บโอเวอร์วิวเมื่อกี้ก่อนละกันนะครับครับนอกจากตัวการดิวดาวในเรื่องของตัวSocial application หรือว่า streaming media application นะครับเราจะสามารถดิวดาวน์ในส่วนของตัว advanced ได้ด้วยสมมุตินะครับผมอยากจะสนใจว่าเฮ้ย13 punishing ที่เกิดขึ้นเนี่ยใน7วันที่ผ่านมาเนี่ยมันคือใครเป็นคนโดนแล้วมันเป็นเพจอะไรนั่นนะครับเราก็สามารถทำได้เหมือนเดิมเลยเราคลิกที่ไอเทมที่เราสนใจแล้วกด view log เลยครับครับเห็นนะครับมันก็จะทำการ redirect มาหน้าเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ทำการแสดงค่าเหมือนเดิมเลยครับว่าล็อกที่เกิดขึ้นเป็นวันไหน user ท่านไหนเป็นคนโดนนะครับแล้วก็ URL ที่เขาไปกดโดนคืออะไรนะครับจะบอก URL มาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับถ้าเราสกอร์มาอีกสักนิดนึงนะครับเราจะเจอว่ามันจะมี thread name อยู่ตรงนี้ครับถ้าเราสนใจ thread name ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะทําการกดเข้าไปได้เลยนะครับครับหลังจากที่ผมทําการกดเข้าไปในตัว thread name ที่ผมสนใจนะครับมันจะมายังตัว thread library นะครับ
ซึ่งตัวเทรดไลบรารีตรงนี้ครับจะบอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทรดเนมตัวนี้นะครับแล้วก็บอกถึงประเภทของเทรดตัวนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งตัวเทรดไลบรารีตัวนี้ครับจะเป็นของทางซีเรียลเลอร์เลยนะครับผมครับผมขออนุญาตพาไปดูในส่วนของตัวแดชบอร์ดตัวอื่นกันต่อเลยแล้วกันนะครับตัวแดชบอร์ดตัวอื่นนะครับก็จะมีเรื่องของตัว security dashboard นะครับที่จะแสดงค่าเฉพาะส่วนของ security เลยครับเราจะเห็นว่ามันจะมี security แบบต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวไวรัสนะครับ advanced trade นะครับแล้วก็ sandbox นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะบอกด้วยว่าใน7วันย้อนหลังมันเนี่ย top user ที่โดนพวกไวรัสนะครับมีกี่คนแล้วก็มีกี่ครั้งนะครับหรือว่าตัว advanced trade ตรงนี้ครับมี user ท่านไหนบ้างที่โดนแล้วก็กี่ครั้งอะไรอย่างงี้ครับหรือว่าตัวของกราฟตรงนี้ครับเราจะเห็นเลยว่าใน7วันที่ผ่านมาเนี่ยเทรดอะไรสูงสุดนะครับเราจะเห็นว่า2อันดับแรกจะเป็นmalicious content กับ vanishing นั่นเองนะครับครับนอกจากนี้ครับเรายังมีในส่วนของ web browsing dashboard ด้วยนะครับส่วนของ web browsing dashboard ตรงนี้ครับก็จะแสดงค่าข้อมูลเกี่ยวกับ dashboard โดยเฉพาะเลยครับถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นเลยว่ามันจะบอกเลยว่าtop url category ที่ถูกบล็อกนะครับเป็นตัวไหนบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็ครับ2อันดับแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของcorporate marketing กับตัวออนไลน์แชทนั่นเองครับที่โดนบล็อกสูงสุดนะครับหรือว่าเราสามารถดูได้เลยครับว่าใน7วันที่ผ่านมาเนี่ย user ของผมนะครับหรือว่าพนักงานของผมเนี่ยใครเป็นคนโดนบล็อกสูงสุดนะครับเราสามารถดูได้จากตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพสรุปภาพรวมมาให้7วันย้อนหลังนั่นเองนะครับหรือว่าตรงนี้ครับมันจะมีกราฟบอกนะครับเราสามารถดู web browsing trend นะครับในเทรนด์ของการเข้าถึงเว็บไซต์ของพนักงานของผมเนี่ยใน7วันย้อนหลังมาเนี่ยครับเนี่ยครับมีเทรนตัวไหนสูงสุดบ้างครับเทรนเป็นยังไงนะครับสามารถดูได้จากตัวกราฟตัวนี้หรือว่าในเรื่องของโปรโตคอลนะครับเราเห็นเลยว่าโปรโตคอลไหนบ้างที่เขาใช้นะครับใน7วันที่ผ่านมาครับดูได้เป็นลักษณะของวันเลยนะครับผมนอกไปวันนี้นะครับเรายังมีดัชบอร์ดในส่วนของที่เป็น DNS overview firewall overview แล้วก็ bandwidth control ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนของ Cellular นะครับเราไม่ได้ enforce แค่80หรือ443นะครับไม่ได้ enforce แค่พวก HTTPE หรือว่า HTTPS เท่านั้นนะครับเรา enforce all port protocol นะครับดังนั้นนะครับตัวของ Cellular เองครับสามารถโชว์ได้ all port protocol เลยนะครับก็เลยสามารถดูได้ทั้งตัว DNS ดูทั้งตัว firewall หรือว่าดูทั้งในส่วนของ bandwidth control ด้วยนะครับครับนอกจากตัว dashboard ที่เรามีให้นะครับเราก็มีในส่วนของตัว report ด้วยเช่นกันครับรีพอร์ตตัวนี้ครับจะเป็นลักษณะตัวรีพอร์ตบิวอินนะครับที่จะเป็นเขาเรียกว่ารีพอร์ตสำเร็จรูปนะครับที่ทาง IT นะครับ IT admin หรือว่า CTO CIO นะครับเขามีความสนใจนั่นเองนะครับผมครับตรงนี้ครับก็หมดแล้วครับในส่วนของตัวรีวิวให้ดูนะครับว่าในส่วนของแดชบอร์ดเนี่ยหรือว่าตัวรีพอร์ตเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับในส่วนของซีเลอร์นะครับในส่วนของทราฟฟิกที่ยูเซอร์ใช้งานผ่านซีเลอร์มาเราจะแสดงข้อมูลอะไรได้บ้างครับขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณมากเลยค่ะสนุกมากขอบคุณมากครับในการแบบบรรยายมากไม่ตกเลยค่ะแล้วก็บอสแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วง Q&A นะคะคือตอนนี้คำถามเข้ามาเยอะมากๆเราจะให้ทางCloud Talker Armนะคะช่วยเสริมนิดนึงแนะนำนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ทาง Troy DCมีเหมือนเป็นแบบvalue added อะไรอื่นๆที่สามารถช่วย product ของ Cscaler ได้บ้างค่ะเดี๋ยวเชิญคาร์ทก็อามเลยค่ะครับผมขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับครับโอเค ครับก็ทาง TrueIDC เองนะครับก็ได้ร่วมมือกับทาง Cscaler นะครับเพื่อให้บริการแบบ Managed Security Service ในด้านต่างๆดังนี้ครับก็คือทางด้านเรื่องของการเก็บ requirement ทางด้านการออกแบบนะครับเราก็จะไปช่วยลูกค้าในการรวบรวม requirement นะครับเลือกนะครับโมเดลนะครับกับแพ็กเกจที่เหมาะสมนะครับรวมทั้งตัว access policy ของทางลูกค้าเองว่าลูกค้ามี policy อะไรยังไงบ้างนะครับในการคอนโทรลการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับของยูเซอร์นะครับในด้านของการ configuration นะครับเราจะไปช่วยลูกค้าในเรื่องของการ config ทั้งส่วนของการ authentication เรื่องของ administration control นะครับปรับจูนพวก Cscaler policy ต่างๆให้ได้ตาม requirement ของทางลูกค้านะครับนะเรื่องของการ monitoring นะครับอย่างที่ทราบกันว่า Cscaler เนี่ยเขามี dashboard 24/7สามารถจะเข้าไปดูนะครับเมื่อไหร่ก็ได้นะครับในขณะที่สมมุติว่าถ้าลูกค้าพบข้อมูล
จากแดชบอร์ดเนี่ยมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถติดต่อนะครับเจ้าหน้าที่ของ True IDC ได้นะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดนะครับนะนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมีทีมงานคอยซัพพอร์ต 24/7 ในกรณีที่ลูกค้าพบปัญหานะครับเราสามารถที่จะทำการเรียกว่าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีเป็นปัญหาที่ค่อนข้างคริติคอลนะครับนะเราก็สามารถจะ escalate ไปอย่างทาง Zscaler ช่วยอีกชั้นหนึ่งได้นะครับนะนอกจากนี้นะครับนะเรื่องของรีพอร์ตก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ทางคุณโบ๊ทได้กล่าวไปแล้วว่าบน Zscaler เนี่ยก็จะมีออนไลน์รีพอร์ตให้สามารถ generate นะครับเข้าไปดูรายละเอียดดีเทลต่างๆหากเกิดข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามกับทางเอนจิเนียร์ของทาง True IDC ได้เช่นกันครับผมครับขอบคุณครับโอเคค่ะขอบคุณขอบคุณอามมากเลยเดี๋ยวถัดไปนะคะเราไปเข้าสู่ช่วง Q&A กันดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าคำถามแบบทะลักมากๆเลยเดี๋ยวไปคำถามแรกกันก่อนนะคะคำถามแรกนะคะเดี๋ยวมินต้องถ่ายก่อนคำถามเยอะมากZScaler มีคุณสมบัติอุดช่องโหว่ด้านใดเป็นพิเศษครับโอเคตัวผมตอบแล้วกันนะครับผมก็ทาง ZScaler นะครับอย่างที่บอกว่าเป็น SASE solution นะครับนะดังนั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับกรณีอย่างเช่นพนักงานนะครับเนี่ยทำงานจากที่บ้านอย่าง Work from Home หรือ Anywhere ก็ตามเราจะสามารถ control policyนะครับในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเช่นว่าในช่วงเวลางานเนี่ยเราอาจจะกำหนดได้ครับอยากอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเว็บไหนนะครับนะรีซอร์สประเภทไหนแอปพลิเคชันอะไรที่ออนไลน์อยู่เนี่ยใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้นะครับนะเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือแอปพลิเคชันที่ไม่เหมาะสมไม่ปลอดภัยนะครับอย่างตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะบังคับเลยว่าอ่ะในช่วงเวลางานเนี่ยให้ใช้แชร์พอยต์ออนไลน์นะครับที่อยู่บน Microsoft Office 365ได้นะแต่อาจจะไม่อนุญาตให้ใช้พวกโคแชร์หรือแล้วปิดแชร์ในช่วงเวลาทำงานหรืออาจจะโอเคในช่วงเวลาทำงานนอกช่วงเวลาทำงานเราอาจจะปิดเลยก็ได้นะบอกก็ตลอดเวลาเนี่ยเข้าโคแชร์แล้วปิดแชร์ไม่ได้นะอะไรประมาณนั้นนะครับหรือพวกอย่างตัวอย่างสตรีมมิ่งอย่าง Netflix หรือพวกเนี้ยเราก็สามารถที่จะอนุญาตนะครับนะแล้วก็มาตามดูว่าโอเคก็ใช้มากน้อยแค่ไหนหรือจะไม่อนุญาตเลยก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการควบคุมแล้วก็ลดโอกาสนะครับที่จะไปดาวน์โหลดเอาพวกโค้ดอันตรายต่างๆมาอีกทั้งนะครับทางZScaler เนี่ยก็ยังมีระบบป้องกันแอนตี้มัลแวร์นะครับนะเพื่อป้องกันพวกโมบายโค้ดอันตรายป้องกันพวกmalicious โค้ดอันตรายที่ยูเซอร์อาจจะไปหลงดาวน์โหลดจากที่ไหนมาก็ไม่รู้นะบนอินเทอร์เน็ตตรงนี้ก็จะมีตัวกันกรองให้เราสามารถนะครับลูกค้าสามารถเลือกออปชั่นที่ตรวจลึกเข้าไปอีกนะครับว่าโอเคถ้าไปโหลดโค้ดมาแล้วเนี่ยนะครับบางทีอาจจะซิกเนเจอร์หรือแพทเทิร์นเนี่ยมันอาจจะใหม่มากๆไม่รู้ว่าเป็นโค้ดอันตรายหรือเปล่าจะไปรันบนแซนด์บ็อกซ์ของทาง Zscaler ก่อนก็ยังได้ครับผมค่ะโอเคคำถามถัดไปนะคะจากคุณอำนาจเนาะสามารถกำหนดเป็นกลุ่ม IP ที่เข้ามาใช้ได้ไหมเช่นพนักงานมีแต่ในประเทศไทย IP ที่เข้ามาก็จะต้องมาจากประเทศไทยอันนี้ให้ทางCloud Protocol Boardเป็นคนตอบแล้วกันค่ะครับก็ต้องพูดว่าในมุมของตัวScaler เองนะครับเราสามารถที่จะทำการระบุซอร์ส IP ได้นะครับจากตัวแอปปลายทางก็ยังได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะ specify ได้นะครับว่า portal profile อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผมได้เคยเกริ่นไปในตัวสไลด์นะครับเราสามารถที่จะกำหนดเขาจะโปรไฟล์เขาได้ว่าในเรื่องของการที่เขาจะเข้ามาแอสเซสนะครับเขาต้องมีการเปิดเฟเจอร์อย่างเช่นการเปลี่ยนเฟเจอร์ในเรื่องของตัวแอนตี้ไวรัสบนเครื่องหรือว่าการมีต้องมีพวกซอฟต์แวร์ทับสำคัญในการดีเทคมาแวร์อะไรเงี้ยครับเราสามารถทำเขาจะโปรไฟล์ในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะกำหนดไครทีเรียครับดังนั้นถือว่าทำได้ครับโอเคค่ะถัดไปคุณสมเจตนะคะZScaler รองรับลูกค้าทั่วไปไหมครับหรือว่ารองรับเฉพาะลูกค้าองค์กร Enterprise อย่างเดียวครับแล้วก็โอ๊ตเลยครับแล้วก็โบ๊ทเลยค่ะครับต้องบอกว่าในส่วนของตัว Cloud ของ Scaler นะครับเวลาเราทำการ Asset เนี่ยเราสามารถที่จะ Asset โดยใช้เขาเรียกว่า Credential ขององค์กรได้น
ะครับแต่ถ้าสมมุติทางตัวลูกค้าเองนะครับเรามองว่าเราอยากจะเอาตัวของซีเลอร์ตัวเนี้ยมาให้บริการกับเกสของเราเนี่ยตัวซีเลอร์เขาก็มีโซลูชันตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะเอาไปอะแดปต์กันได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องมีเรื่องของค่าไลเซนส์นิดหน่อยนะครับในส่วนการทำในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของเกสเน็ตเวิร์กแต่ตัวซีเลอร์สามารถทำได้ครับโอเคค่ะถัดไปอันนี้ก็น่าจะต้องเป็นทางคลาวด์พอร์ตโบนะคะการใช้งานเนี่ยซับซ้อนไหมคะแล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะคิดยังไงเอ่ยค่าใช้จ่ายการใช้งานซับซ้อนไหมนะครับผมมองว่าในกฎของการ implement นะครับผมได้ไป POC มาหลายที่สิ่งที่ลูกค้าเห็นเลยก็คือเอ้ย Zscaler มัน implement ง่ายมากมันเหมือนแค่เราต้องเอาไป integrate กับสิ่งที่เรามีเท่านั้นเองเพื่อไปเพิ่มตัว value add หรือว่าการใช้งานให้มันง่ายยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งมองจากหลายๆปากที่ลูกค้าได้จับตัวซีเลอร์นะครับเขาค่อนข้างมองว่าตัวซีเลอร์เองรีพอยง่ายใช้งานง่ายจะบริหารจัดการอะไรก็สามารถทำได้จากจุดเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับและส่วนในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายนะครับเราคิดเป็นใบ subscription นะครับก็คือเราสามารถระบุได้เลยว่า user มีการใช้งานกี่ท่านสมมติในองค์กรตอนนี้เฟสเนี้ยเราอยากจะให้ user ใช้งานแค่400ท่านใช่ไหมครับเราก็ซื้อ subscription แค่400แล้วตัว user ครับเขาจะมีอุปกรณ์อีก10อุปกรณ์ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าใน1 subscription นะครับหรือว่า1 orden ของเขาเนี่ยสามารถได้ orden ได้พร้อมกันทั้งหมด16อุปกรณ์นะครับอืมโอ้16อุปกรณ์เลยเหรอคะใช่ครับ user เดียวกันครับใน user เดียวนะครับสามารถเอาไป orden พร้อมกันทั้งหมด16อุปกรณ์เลยครับเยอะมากก็แสดงว่าถ้า400ก็เป็น400คูณ16ไปอีกใช่มั้ยคะก็อันนี้คือ support ใน1 user นะครับอันใน1 subscription เขานะสามารถ okay, okay. ออเทนพร้อมกันโอเคค่ะถัดไปค่ะจากคุณนัททีนะคะ Zscaler รองรับการใช้งานบนแพลตฟอร์มไหนบ้างครับแล้วก็ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ไหมคะถ้าพูดถึงแพลตฟอร์มนะครับตัว Zscaler App นะครับหรือว่า Zscaler Client Connector เนี่ยเราจะรองรับทั้งหมด5แพลตฟอร์มนะครับตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็น Windows นะครับMac OS นะครับตัวที่เป็น Linux นะครับหรือว่า iOS Android นะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของที่เป็น iOS หรือ Android ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปยัง Play Store นะครับหรือว่า App Store เลยแล้วก็พิมพ์ว่า Zscaler นะครับ User ก็สามารถที่จะโหลดเข้ามาแล้วก็ Authenticate ปุ๊บเดี๋ยวทราฟฟิกของเขาก็จะไปเวียผ่านซีเลอร์อัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัว Windows นะครับไอ้ตรงนี้ครับอาจจะต้องให้ทีมแอดมินนะครับไป copy link ในการดาวน์โหลดตัว installation นะครับมาให้กับตัว user แล้วก็ user สามารถ double click install เองเล็กๆง่ายๆเลยครับโอเคครับก็เหมือนติดตั้งแอปทั่วไปเนาะใช่ครับผมZScaler ค่ะใช้แค่บนคลาวด์ใช่ไหมครับไม่ต้องติดตั้งแอปเมื่อกี้เหมือนจะตอบคำถามนี้ไปแล้วใช่ไหมคะครับเราต้องติดตั้งตัวแอปนะครับโอเคถ้ามี2 data center ค่ะ Zscaler สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง2 data center เลยไหมครับหรือว่าถ้าไม่ได้มี failover ไหมครับหมายถึงถ้าในเรื่องของการ select node ใช่ไหมครับถ้าพูดถึงการ select node ตรงนี้นะครับผมมองว่าในส่วนของตัว Zscaler เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดครับถ้ามองในมุมของเชิงเทคนิคอลเลยนะครับตัว Zscaler จะเป็นลักษณะคล้ายๆ Pack File ซึ่งเราสามารถจะ select primary secondary ได้นะครับดังนั้นถ้าสมมุติตัว primary ที่เรา define เข้าไปนะครับมีปัญหาเราสามารถที่จะ select secondary ต่อได้นะครับแล้วในส่วนของตัว Pack File เองนะครับเรายังมีในลักษณะของการ specify เป็นแบบ geo location ด้วยนะครับดังนั้นนะครับตัว Zscaler มันสามารถ detect ได้ว่าตอนนี้ user อยู่ที่ไหนนะครับแล้ว node อะไรที่ใกล้เขาแล้วเดี๋ยวซีเลอร์จะแอสไซน์โหนดที่ใกล้เขาไปให้เลยนะครับโอเคคุณสมเจตอีกครั้งนึงนะคะถ้าใช้โซลูชันของซีเลอร์แล้วเนี่ยยังต้องติดตั้งพวกซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสอีกไหมครับผมมองอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าในส่วนของการป้องกันของซีเลอร์นะครับจะเป็นลักษณะของ Data in Motion นะครับดังนั้นนะครับถ้าพูดถึง Data in Motion เนี่ยก็คืออะไรก็ตามที่เขาเป็นลักษณะของการที่เขาต้องไปโหลดบนคลาวด์นะครับลงมาบนอินเทอร์เน็ตลงมาเนี่ยยังไงซีเลอร์โปรเทคได้ 100% อยู่แล้วอันนี้เรากล้าการันตีนะครับแต่อะไรก็ตามที่เป็นลักษณะของยูเซอร์ที่เขาไปเอาแท็บทำไดร์มาแล้วไปทำไดร์นั้นมันมีไวรัสที่คอมประมาทอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนี้ยเขามาเสียบที่เครื่องของเขาเนี่ยตรงเนี้ยครับมันไม่ใช่ data in motion มันเป็น data in endpoint ครับ data as list ตรงเนี้ยซีเลอร์ไม่สามารถโปรเทคได้ดังนั้นเราอาจจะต้องมีแอนตี้ไวรัสมาใช้ร่วมกันนะครับซึ่งในลูกค้าหลายๆที่บางทีผมก็จะบอกว่าที่
ปัจจุบันตอนนี้ Windows Defender มันก็ค่อนข้างฉลาดแล้วเนาะพี่เราอาจจะมี Windows Defender ไปใช้ก็ได้ที่ enable ไว้อะไรอย่างเงี้ยครับครับก็สามารถที่ cover ทั้ง data emotion และ data as list นะครับคำถามถัดไปจากคุณจินตนานะคะเราสามารถใช้ Zscaler ร่วมกับอุปกรณ์ security equipment เดิมๆที่มีอยู่ได้ไหมคะหรือว่าจำเป็นที่จะต้อง replace ไปเลยอันนี้ผมตอบแล้วกันนะครับก็คือสามารถใช้ได้ครับผมเพราะว่าตัว Zscaler อย่างที่บอกก็เป็น on cloud service เนาะนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าถ้าสมมุติว่ามี firewall ก็ดีมี IPS ก็ดีนะครับหรืออุปกรณ์ security gateway อื่นๆที่มีอยู่แล้วนะครับก็ยังคงใช้ต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะติดตั้งนะครับพวก Zscaler application connector นะครับนะบน client เพื่อให้ traffic เนี่ยครับวิ่งจาก client เนี่ยผ่าน gateway เหล่านั้นออกไปยังทาง node ของ Zscaler ครับก่อนเข้าสู่อินเทอร์เน็ตอีกทีนึงเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วแนะนำว่าควรยังคงยังต้องมีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยแบบ2ชั้นนะครับนะเป็นเรียกว่าเป็นดับเบิลโปรเทคชั่นเลยนะครับผมนะเป็นเข้าโมเดลที่เรียกว่า defense in depth นะครับผมครับค่ะถัดไปคุณพักควัตนะคะนอกจากคอมแท็บเล็ตแล้ว Zscaler ใช้ได้กับอุปกรณ์อะไรบ้างรวมมือถือหรือว่าอุปกรณ์สื่อสารอย่างอื่นไหมครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกแพลตฟอร์มที่รองรับเนี่ยเรารองรับทั้ง iOS และ Android นะครับดังนั้นถ้าเป็นมือถือที่เป็นอย่าง iOS หรือ Android เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือถืออย่าง iPhone ทั่วไปหรือ iPhone 13 iPhone 12เราก็สามารถที่จะติดตั้ง Zscaler App ครับแล้วก็ให้ตัว Zscaler ทำการ Protect ให้ได้เช่นกันอันนี้ก็คือไม่แน่ใจว่ารุ่นของมือถือเนี่ยค่ะมีการจำกัดไหมคะว่าแบบถ้าเป็น OS ที่ไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ถูกเองครับก็ถือเป็นคำถามที่ดีก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีลิมิตเอชันอยู่อะไรที่ OS เก่ากันไปอย่าง Windows เหมือนกันนะครับในส่วนของตัว Windows ของ Zscaler เองครับเราจะรองรับ8ขึ้นไปแต่ก่อนหน้านี้เรารองรับ7เหมือนกันแต่เรารองรับ7ถึงแค่ต้นปีนี้เช่นกันครับเราก็คล้ายๆกับ product security ทั่วไปบางทีเราอาจจะต้องมีขั้นพื้นฐานของตัว OS ที่เราจะยอมรับด้วยนะครับโอเคค่ะคุณธีรวัฒน์ใช้ใน OS Linux ได้ไหมครับเมื่อกี้ทางทาร์กเก็ตโบสตอบไปแล้วเนาะว่าใช้ได้นะคะครับถัดไปถ้าทางบริษัทผมสนใจจะต้องทำยังไงบ้างคุณปิยะถ้าทางบริษัทสนใจอันนี้มินตอบให้ได้เองเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากจบเซสชัน Q&A นะคะเราจะมีขึ้น QR code ให้นะคะก็สามารถSubmit Requirement มาได้เลยนะคะแล้วก็ยังไงจะมีทางทีมงานติดต่อกลับไปอีกทีนึงนะคะโอเคคุณณัฐทีค่ะจำเป็นต้องติดตั้งเอเจนต์อุปกรณ์ทุกตัวที่ต้องการใช้งานหรือไม่ผมตอบให้อย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าสมมติเราอุปกรณ์เหล่านั้นครับมันอยู่ในออฟฟิศอยู่แล้วอย่างเช่นเราจะเอาไปใช้กับพวก IoT ด้วยหรืออะไรเงี้ยครับการที่เราจะไปลงเอเจนต์มันคืออาจจะมองไม่ค่อย make sense ใช่ไหมครับถือว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์อยู่เป็นพันตัวเลยเราต้องเอาเอเจนต์ไปนั่งลงทุกตัวถูกต้องไหมครับซึ่งตรงนี้ครับเราก็จะมีเป็นท่าอีกท่าหนึ่งครับเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการใช้ทันเนลนะครับเราสามารถที่จะเอาตัวnetwork device สักตัวนึงครับไม่ว่าจะเป็น firewall นะครับหรือว่าตัวอะไรก็ตามที่สามารถทำพวก GRE หรือ IPsec ได้เนี่ยเอามาทำเป็นทันเนลนะครับแล้วก็ให้ทราฟฟิกนะครับมาอัดลงในตัวทันเนลที่เราสร้างนะครับเพียงเท่านี้นะครับในส่วนอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปหรือว่าตัวเดสก์ท็อปของยูเซอร์ที่อยู่หลังไอวอลตัวนั้นนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลงตัวซีเลอร์แอปอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับเราก็สามารถจะให้ทราฟฟิกของเขามาเวียผ่านซีเลอร์ได้โดยตัวทันเนลที่เราโพซิชันขึ้นไปนั่นเองนะครับโอเคค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะคุณบุญเอกน่าจะใช่นะคะถ้าอ่านผิดขออภัย Zscaler นะคะมี SLA เป็นไงบ้างครับถ้าเกิดเหตุขัดข้องมี failover ไหมและรองรับ throughput เท่าไหร่ครับถ้าพูดถึงในเรื่องของ throughput นะครับผมมองว่าถ้าเป็น present ในส่วนของ product slide เลยที่ผมไปอัปเดตให้ลูกค้าจะเห็นเลยว่า throughput ของเราเพิ่มขึ้นระดับ double ทุกปีซึ่งตรงนี้ผมก็เลยมองว่า throughput เรามัน scale up ได้เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่า node ของเราเป็นอยู่ในตัว data center หลักๆนะครับแล้วใน1 node นะครับเรามีอีก4ตัวเป็น cluster clustering กันนะครับในระดับของตัวฮาร์ดแวร์
ะครับซึ่งตรงนี้ครับก็รองรับทุกฝุดได้มหาศาลอยู่แล้วและก็รองรับการrepentanceนะครับในเหตุของ disaster อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกในส่วนของในมุมของตัว component เองนะครับในมุมของ component เองเนี่ยตัว scaler เองครับเรามีอีกประมาณ5 instance นะครับมีทั้งหมด3 instance กับ5 instance อยู่นะครับซึ่งตรงนี้ในแต่ละ instance ถ้ามันตายนะครับมันสามารถ reboot ตัวเองได้นะครับโดยที่ instance อื่นๆยังสามารถทำงานได้ต่อครับซึ่งตรงนี้เลยมองว่า scaler ก็การันตีเรื่องของตัว SLA เป็น 99.999 แล้วนะครับอันนี้ค่ะครับผม 99.999% เนาะครับโอเคถัดไปค่ะคุณเอกCScaler ถ้าเลือกใช้งานเนี่ยจะมาทั้ง ZPA แล้วก็ ZIA เลยหรือว่าเลือกได้ค่ะตรงนี้เราสามารถ select ได้นะครับว่าเราอยากจะใช้ในส่วนของโซลูชันตรงไหนก็อย่างที่ผมบอกว่า2โซลูชันนี้มันจะ separate กันเลยถ้าเป็นโซลูชันของ CIA จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบ proxy on cloud นะครับเป็นลักษณะว่าเราจะ enable ให้ user นะครับสามารถออกไปใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือว่า SaaS application อย่าง O365 ได้อย่างปลอดภัยนะครับในส่วนของ CIA จะเป็นในฝั่งนี้ถ้าเกิดในฝั่งของ CPA นะครับจะเป็นในฝั่งว่าเราจะ enable ให้ user นะครับสามารถเชื่อมต่อ application ที่อยู่ใน public cloud ของเขาหรือว่าอยู่ในตัว DC ของเขาได้นะครับโดยไม่ต้องใช้ VPN นะครับตรงนี้ครับเรา user สามารถ select ได้ว่าเขาอยากจะไปในท่าของ scaler ตรงไหนก่อนลูกค้ากำลังมี pain point ตรงไหนก่อนเราก็สามารถที่จะเอา solution scaler ตัวนั้นครับไป apply ก่อนแล้วหลังจากที่เราแอปพลายใช้ CIA ไปหรือ CPA ไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกโอเคประทับใจซีเลอร์รู้สึกว่าใช้งานได้โอเคลองตามที่เคยพูดกันไว้เราก็จะขยับไปอีกโปรดักต์หนึ่งนะครับก็ไม่มีปัญหาครับก็สามารถจะสเกลวัดซัพเปอร์เรทกันเลยนะครับโอเคค่ะถัดไปคุณจินตนานะคะฟังก์ชันต่างๆที่มีใน Zscaler อะค่ะมันแบ่งเป็นโมดูลไหมสามารถเลือกใช้ได้หรือว่าต้องเหมารวมคะในเรื่องของตัว bundle นะครับของ Zscaler นะครับเรามี edition ให้เลือกอยู่นะครับในตัวแต่ละ edition ก็จะต่างกันนะครับอย่าง edition เริ่มต้นก็จะอาจจะเป็นเน้นเฉพาะ proxy อย่างเดียวใน edition ขั้นกลางก็อาจจะเน้นในส่วนของที่มีตัว ATP นะครับ Advanced Threat Prevention ขึ้นมาด้วยการทำ Advanced Sandboxing ได้อะไรอย่างนี้ครับหรือว่าในตัว edition สุดท้ายค่อยมีทุกอย่างนะครับเราก็จะมี edition ให้เลือกอยู่กันครับซึ่งราคาก็จะต่างกันไปครับตามขั้นนะครับโอเคค่ะถัดไปคุณสมเจตนะคะ Zscaler ใช้เวลาในการขึ้นระบบนานไหมคะอย่างที่ผมเคยแชร์ไปนะครับว่าเอาจริงๆแล้วในส่วนของการ initial config policy นะครับถ้าไม่ได้มีการต้องเอา setting ที่เขามีอยู่อย่างสมมุติเขาใช้ Bluecode หรือว่าเขามีตัว Palo อย่างเงี้ยครับแล้วเราจะเอามา integrate กับ Zscaler เนี่ยอันนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะเราต้อง migrate การที่จากเรียกว่าจาก IP to IP นะครับจาก Lane ของ IP to Lane ของ IP อย่างเงี้ยมาเป็นลักษณะของ user to app user to อะไรอย่างเงี้ยครับ user to URL เงี้ยมันอาจจะต้องมีการ migrate นิดนึงแต่คือเราตัดในส่วนของการmigration ตรงนี้ออกไปนะครับในส่วนของ Zscaler เองมัน implementไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็ถือว่าเราเสร็จในส่วนของ policy แล้วและสิ่งที่มันจะช้าจริงๆนะครับมันก็คือเรื่องของการ roll out มากกว่าสมมุติ user มีเป็นพัน user อย่างเงี้ยเราต้อง roll out ทีละชุดก็ monitor ว่าพอเรา roll out ไปแล้วเขาไม่มีปัญหาการใช้งานมันไม่ได้ไปติดบล็อกอะไรอะไรอย่างงี้มากกว่าครับมันจะกินเวลาแค่เรื่องของ roll out ในเรื่องของการ set policy ผมมองว่ามันง่ายมากนะครับจากประสบการณ์ที่ได้ implement มาถ้าอย่างนั้นอันนี้มิ้นถามเพิ่มเติมนิดนึงถ้าสมมติว่าประมาณพัน user อย่างเงี้ยค่ะ roll out เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะคะถ้าตามหลักนะครับที่เราเจอเคสบ่อยๆจะมี 2,000 user บ้าง 4,000 user บ้างนี้นะครับเราจะแบ่งเฟสนะครับเป็นทั้งหมด3เฟสนะครับเฟสละ1อาทิตย์เฟสแรกเราอาจจะเป็นเขาเรียกว่า pilot นะครับ pilot ก็อยู่ประมาณ50 user นะครับแล้วก็เฟสที่2ครับก็จะเป็นเรื่องของการ extend pilotExtend Pilot ก็อยู่ประมาณ 400-500 user หรือว่าเป็น 1,000 ก็ได้ครับเป็นลักษณะของการหารครึ่งของทั้งหมดของเขาครับแล้วหลังจากที่ Extend เสร็จแล้วไม่มีปัญหาใน1อาทิตย์นั้นใน1อาทิตย์ต่อมาเราก็จะทำการ Rollout Production เลยนะครับก็คือทั้งหมด 2,000 user อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันก็จะกินเวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับจริงๆก็ถือว่าเร็วมากเลยนะคะใช่ครับเร็วมากๆเลยโอเคถัดไปค่ะZero Trust มีข้อเสียอะไรบ้างไหมครับทางเชิญทางพาร์ทเกอร์อาร์มเลยครับผมสำหรับ Zero Trust นะครับ อย่างที่บอกครับว่ามันจะมีการตรวจสอบนะครับคือเราไม่เชื่อใจคนที่จะมาเชื่อมต่อ
นะฮะเราไม่เชื่อใจอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าตัว user เองปลอดภัยแค่ไหนแล้วอินเทอร์เน็ตที่ user เข้าเนี่ยปลอดภัยแค่ไหนนะครับเราไม่เชื่อใจทั้งสองฝั่งเราต้องมีกลไกในการตรวจสอบทั้งตัว user ตัว device นะครับแล้วก็ตลอดทั้ง transaction ที่มีการโต้ตอบกันนะฮะตรงนี้มันทำให้เพิ่มความซ้ำเรียกว่าซับซ้อนนะครับเพิ่มความยุ่งยากในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็บาง user เองนะครับนะทัฟแอปพลิเคชันนะครับอาจจะเหมือนกับมีลักษณะที่ไปคล้ายคลึงนะครับหรือใกล้เคียงกับภัยคุกคามอาจเกิดฟอลต์เนกาทีฟขึ้นได้ง่ายอะไรประมาณนั้นนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียของตัวซีโรทัชนะครับผมค่ะแล้วช่วยป้องกันพวกแรนซัมแวร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับโอเคทรูไอดีซีจะถ้าฉันคิดว่าน่าจะถ้าสมมติซื้อผ่านทรูไอดีซีเนาะจะมีการแนะนำการเซตอัพด้วยไหมครับมีครับอยู่ในเซอร์วิสเนี่ยเซอร์วิสที่ผมโชว์ไซส์สุดท้ายไปให้ดูครับผมก็คือจะแนะนำด้วยเนาะตั้งแต่ก็ต้องมีตั้งแต่การคุยเรื่อง requirement กันตัวเองเลยเนาะแล้วก็เรื่องของโมเดลที่ควรจะเลือกนะครับแพ็กเกจที่ควรจะเลือกนะครับเรื่องของ policy ที่เราจะมาปรับจูนกันในภายหลังเลยพวกนี้นะครับเราจะมีการคุยตรงนี้กันรวมทั้งเรื่องของการ deploy พวก agent หรือ client ต่างๆก็คือถ้างั้นก็แสดงว่าถ้าไม่ได้ชำนาญในเรื่องนี้มาปรึกษาช่วย DC ก็จัดให้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเรามีทีมงานที่ดูตรงนี้ให้ครับโอเคถัดไปนะคะต้องซื้อผ่าน True IDC แล้ว True IDC จะเป็นซัพพอร์ตเทียร์1ใช่ไหมคะถูกต้องครับผมตรงตามใน Managed Service ที่โชว์ในสไลด์หน้าสุดท้ายเมื่อสักครู่ครับก็คือถ้ามีปัญหาการใช้งานหรืออะไรปุ๊บก็คือเปิดเปิดติ๊กเก็ตนะครับติดต่อครับมาทางทรูไอดีซีได้ใช่ครับแล้วทรูไอดีซีก็จะทำการแก้ปัญหาให้นะครับตรวจสอบปัญหาแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับถ้าพบว่าปัญหาเนี้ยนะครับเกิดขึ้นค่อนข้างเรียกว่าเทคนิคอลลึกมากนะครับไม่สามารถที่ทรูไอดีซีจะแก้ได้เองเราก็จะเลสผ่านทางซีเซียร์เลอร์ครับโอเคถัดไปคุณสุชัยนะคะมี alert หรือว่า notify ไปยัง line application สำหรับแอดมินได้ไหมครับสำหรับตัวของ alert นะครับเรามีการเซ็นเป็นตัว SMTP อยู่กันนะครับอันนี้จะต้องแชร์ให้ฟังนะครับแต่ก็ตัว alert ตัวหลักที่เราเซ็ตกันบ่อยๆครับมันจะเป็นทางอีเมลแต่ก็ถ้าแจ้งว่า SMTP นะครับมีการสามารถส่งได้เช่นกันแล้วถ้าตัว SMTP เราสามารถต่อกับพวกโมบายอะไรอย่างนี้ได้นะครับมันก็สามารถที่จะส่ง SMTP ไปแล้วก็ไป alert โมบายต่ออะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันสามารถที่จะทำได้แต่ต้องมีการไฮบริดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้า notify ไปที่มือถืออันนี้คือมันจะเป็นแบบในแอป Zscaler หรือว่าจะมาในรูปแบบไหนคะถ้าตัว SMTP นะครับมันก็จะส่งไปยังตัว SMTP server ที่คอยแบบทำตัวเขาเรียกว่าตัว alert หรือว่าทำตัว monitor เป็นจดหมายต่อได้อันนี้คือ SMTP นะครับถ้าเกิดเป็นตัวของมือตัวของจดหมายนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวส่งแบบเป็นเมลบ็อกซ์เนี่ยครับส่งเป็นจดหมายไปให้แอดมินอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือตัวสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดก็แค่เหมือนเป็นแค่ส่งอีเมลเฉยๆครับผมครับคุณเครียดนะคะแอนตี้ไวรัสของ Zscaler ทำถึงระดับ next gen แอนตี้ไวรัสไหมครับแอนตี้ไวรัสของ Zscaler ทำถึงระดับ Next Gen ไหมผมมองอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าไอตัว ATP นะครับที่เรามี engine อยู่เราจะเรียก page list นะครับซึ่งตัวนี้ครับมันจะเป็นลักษณะของการanalyze คล้ายๆตัว IPS นะครับซึ่งมันจะ analyze ทั้งตัว content นะครับออกมาเป็น score behavior มินน่าจะอ่านคำถามไม่หมดก็คือเหมือนเมื่อกี้นะคะก็คือแอนตี้ไวรัสของ Zscaler เนี่ยทำถึงระดับ Next Gen ไหมถ้าเลือกใช้ตัวท็อปที่สุดอะค่ะถ้าใช้ตัวท็อปที่สุดนะครับผมคือจริงๆมองว่าถ้าใช้ระดับ Business นะครับเราก็จะได้พวกตัว Advanced AP มาครบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว ATP อย่าง Page List ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็มองว่าค่อนข้างเป็น Next Gen เหมือนกันนะครับผมเพราะเรามีทั้งตัว Sandbox นะครับมี Sandbox ทำงานซึ่งถ้าเราซื้อตัว Advanced Sandbox อย่างตัวท็อปสุดเนี่ยมันจะมี Advanced Sandbox มาให้มันก็สามารถ Analyze ได้ทุก All File Type ซึ่งตรงนี้ครับผมก็มองว่าเป็น Next Gen ในส่วนของตัว Antivirus กันครับค่ะ
ยังไงก็วันนี้มิ้นนะคะแล้วก็คลาวด์ทอล์กเกอร์ทั้งสองท่านเลยทั้งคลาวด์ทอล์กเกอร์โบสนะคะแล้วก็คลาวด์ทอล์กเกอร์อาร์มต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกคนอยู่กันจนจบไลฟ์ในวันนี้แล้วก็ถามคำถามกันเข้ามาเยอะแยะมากมายอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้มินแล้วก็ชาวทอล์กเกอร์ทั้งสองคนต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ